จารย์ณรงค์เอื้อตระกูลครับครับสวัสดีครับคุณดำและท่านผู้ฟังผู้ชมครับครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการครับ FT รายการอนุนทอล์กทุกท่านครับวันนี้ก็อนุนทอล์กวันหยุดครับนะครับก็ประจำวันเสาร์นะฮะโดยปกติเราก็เจอกันทุกๆอังคารพฤหัสเสาร์ครับก็คุยกันเรื่องของสุขภาพเป็นไตรสดนะฮะหรือจุลินทรีย์โปรไบโอติกเห็ดปัญญานะครับแล้วก็ในคลาสหรือว่าชั้นเรียนเราวันพฤหัสนะฮะก็เป็นชั้นเรียนแพทย์แผนไทยสไตล์หมอวีนะครับอาจารย์หมอทวีศักดิ์พลสวัสดิ์นะครับซึ่งในวันพฤหัสเนี่ยก็เราก็จะมีอาจารย์พี่หนิงช่อลดามาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีอาจารย์หมอวีนะครับแล้วก็บางครั้งก็จะมีพวกท่านที่เป็นนักวิจัยนะฮะอย่างเช่นท่านอาจารย์ต้นนะครับดร.เกียรติทวีนะครับชูวงกมลนะครับก็จะมาช่วยเราด้วยนะครับแล้วจะมาแจ้งให้ทราบว่ามีผลงานในการนำเอาเห็ดต่างๆหรือสมุนไพรต่างๆนี่เอาไปวิจัยแล้วมีผลอะไรออกมาบ้างนะฮะและบางอย่างท่านก็เอาไปจดแจ้งหรือว่าออกสื่อนะฮะเป็นเปเปอร์ออกไปสากลนะครับก็อันนั้นก็จะใช้เป็นตัวเป็นหลักได้เลยนะฮะในการนำไปใช้ประโยชน์นะเป็นข้อมูลอ้างอิงได้เลยแล้วก็วันเสาร์ก็เนี่ยครับสบายๆกับท่านอาจารย์อานนท์ครับก็คือคุยเรื่องของประสบการณ์การเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดในต่างแดนท่านอาจารย์อานนท์ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแอฟริกาล้วนๆนะฮะเพราะว่าแอฟริกาอาจารย์อยู่นานที่สุดแล้วก็เป็นทวีปที่ใหญ่นะครับใหญ่มากๆนะครับซึ่งมีโอ้หลากหลายพืชพันธุ์ธัญญาหารเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งต่างจากภาพที่เราเคยเห็นอาจารย์ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นทุ่งหญ้าซาวานาแรงๆนะครับมีสัตว์ผอมๆกระดูกปนๆ นะครับแล้วก็คนแอฟริกาก็ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นชนเผ่าซะเยอะนะเป็นชนเผ่าอยู่แรงๆมีบ้านดินที่เอาคุกกับขี้วัวแล้วก็มาทำนะครับเหมือนที่เราเห็นนั่นแหละแต่ว่าอาจารย์ไปคุณดำมันคนละเรื่องนะ อุดมสมบูรณ์มากนะฮะแต่จริงๆเขตที่แห้งแล้งก็มีฮะแห้งแล้งก็มีแต่เขาไม่ได้อดอยากถูกไหมอาจารย์นะเขาแห้งแล้งแต่เขาไม่ได้อดอยากเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแค่มุมหนึ่งเซี่ยวเหมือนกับเราบอกว่านะอาจารย์นะผมคิดว่าเหมือนกับเราบอกว่าอีสานแห้งแล้งถูกไหมอาจารย์ใช่มันแห้งแล้งแต่มันก็มีบางจังหวัดหรือมีบางพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะฮะอันนี้มันก็จะไม่ใช่ภาพทั้งหมดของอีสานนะแต่ว่าก็มีบางส่วนเหมือนกันกับแอฟริกาครับแล้วอาจารย์ก็2-3 สัปดาห์นี้นะครับที่เป็นช่วงวันเสาร์เนี่ยอาจารย์ก็เริ่มเปิดเผยลงลึกให้เราเห็นว่านี่ไงพืชตัวนี้ไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดนะครับซึ่งมีอยู่เยอะนะครับมีอยู่เยอะไม่ใช่อย่างเดียวใหญ่ด้วยนะทั้งเยอะทั้งใหญ่แล้วก็ทำให้เราก็แปลกใจนะครับว่าทำไมเยอะขนาดนั้นนะล่าสุดเนี่ยก็คุยกันในเรื่องของเห็ดซึ่งมีความน่าสนใจมากๆนะครับก็คือเห็ดอมรานะครับอมราหลายคนก็เรียกว่าเห็ดนางลมหัวแต่อาจารย์บอกอย่าไปเรียกอย่างนั้นเลยมันจะเสียราคาไปเลยนะครับ ซึ่งทานได้ทั้งดอกนะครับแล้วก็ไอตัวหัวซึ่งมีแป้งซึ่งคนแอฟริกันนะครับก็เอามาใช้แทนแป้งที่ทำอาหารนะครับก็คือพูดง่ายๆกินแบบข้าวแล้วนี่แหละทำได้หลายรูปแบบซึ่งมันจะต่างจากแป้งในเห็ดนมเสือซึ่งนั้นมันแข็งมากครับแล้วเนื้อละเอียดแล้วแข็งมากแต่ตัวเนี้ยเอามาเป็นแป้งที่ปรุงอาหารได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันว่าวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องของเห็ดอมราต่อหรือว่าจะมีอย่างอื่นเสริมด้วยครับเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับคุณดำแม้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของท่านอาจารย์เกียรติทวีซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นรอโปรดเกล้าท่านนั่นเองนะเป็นศาสตราจารย์นะฮะซึ่งท่านอาจารย์ต้นท่านก็ได้ทำการวิจัยผมคิดว่าเป็นคนไทยที่ทำการวิจัยในเชิงเอาไปใช้อ่ะแบบเป็นแอพพลายนะคุณดำได้ดีมากนะแล้วท่านก็เจาะลึกในเรื่องของเห็ดเยื่อไผ่แน่นอนในเรื่องเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยคุณดำก็มีหลายสถาบันอย่างเช่นสถาบันซิงโครตรอนเขาก็ศึกษาไปถึงระดับที่ว่าเอาไปทำเป็นเครื่องสำอางแต่อาจารย์ดร.เกียรติทวีเนี่ยได้ศึกษาไปมากกว่านั้นดันไปเจาะลึกว่าไอเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยมันมีสรรพคุณอย่างอื่นอย่างไรซึ่งท่านได้พูดมาตลอดเวลาว่าอาจารย์ถ้าจะเอาเห็ดเข้ายานี่อย่าลืมเห็ดเยื่อไผ่เพราะมันเข้าได้กับทุกอย่างนะ
แล้วมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ที่ไม่มีอะไรเหมือนคุณดำนะเพราะว่ามันมีสรรพคุณในการต้านเสริมภูมิคุ้มกันนะต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีแล้วท่านก็ได้พิสูจน์ออกมาว่าตัวมันเองเนี่ยนะมันมีทั้งวุ้นซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถ้ากินมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนจะเห็นว่าคนที่กินน้ำวุ้นตลอดเวลาเนี่ยคุณดำจะกระฉับกระเฉงจะหน้าตาเป็นเบบี้เฟสเลยนะหรือถ้าเอาน้ำวุ้นเนี่ยหรือเอาวุ้นมาเนี่ยไปผสมกับครีมสำหรับทาผิวทาหน้าเนี่ยคุณดำมันจะทำให้ผิวพรรณเนี่ยเต่งตึงนะเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ครับซึ่งตอนนี้เมื่อรู้สึกว่าจากครั้งที่แล้วในการออกรายการอนนท์ทอล์กนะที่ป้าๆได้เก็บเห็ดเยื่อไผ่ซึ่งปกติเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราบอกว่าหน้าหนาวไม่ค่อยออกหรอกยิ่งถ้าลมหนาวช่วยมาเนี่ยเห็ดนี่ไม่ออกหรอกปรากฏว่าตอนนี้ป้าๆออกเต็มไปหมดเลยเต็มจนกระทั่งไปขูดวุ้นไม่พอไม่ทันอ่ะครับนะก็กำลังจะส่งมาให้ผมมาช่วยเหมือนกับว่าเขาเห็นผมในว่างงานนะคุณดำเขาบอกยังพอมีเวลาหายใจอยู่อีกนิดหน่อยก็เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นช่วงหนาวอย่างนี้นะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของผิวพรรณเรื่องของผิวแห้งนะผมเนี่ยคันหรือเป็นรังแคนะคุณดำอยากจะทดลองทำเครื่องสำอางเองเนี่ยท่านสามารถที่จะสั่งเห็ดเยื่อไผ่จากป้าพะสวนเห็ดจันเนี่ยเอามาลองได้คนละโล2โลเนี่ยนะคุณดำมาลองมือได้ครับหลังจากที่ขูดเอาวุ้นออกไปแล้วเนี่ยคุณดำไอ้ตรงที่ตัวเนื้อของเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปอกหุ้มข้างในอะไรต่างเนี่ยนะคุณดำก็ทราบว่ามันมีสารดิกิโลฟอรินซึ่งเป็นสารที่ทำให้ความจำหรือสารที่ป้องกันไม่ให้เกิดอัลไซเมอร์โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่สูงอายุนะฮะทั้งหลายนะ608ทั้งหลายเนี่ยนะควรจะใช้นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าของป้าๆยังพอเหลืออยู่นะอันนี้พูดถึงที่เมื่อกี้พูดถึงท่านอาจารย์เกียรติทวีนะครับแล้วท่านเน้นบอกว่าขณะนี้เนี่ยเราต้องสนับสนุนว่าเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยมันน่าจะเป็นเห็ดประจำชาติของเราคุณดำคุณดำคิดยังไงในเรื่องเห็ดเยื่อไผ่คุณดำไม่ได้เห็นใช่ไหมพี่เทียเพราะคุณดำได้เห็นใช่ไหมว่าการอบรมเนี่ยนะเรามีสายพันธุ์ไทยนะซึ่งมีลักษณะหลากหลายแม้กระทั่งสีแต่พอคุณดำไปเห็นของแอฟริกาเนี่ยมันต่างกันเยอะนะไอ้สีเนี่ยมันหลากหลายมากกว่าสีมันสวยหลากหลายแล้วออกดอกมันใหญ่ไม่แพ้ทางจีนนะครับอาจารย์ใช่ไม่เป็นทางจีนเลยสีสันมันก็สวยงามใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเราไม่มีสีสันไม่มีสายพันธุ์มากเหมือนแอฟริกาคุณดำแต่เราก็มีสายพันธุ์ที่อาจารย์ดร.เกียรติทวีได้พิสูจน์ออกมาแล้วนะฮะว่ามันดียิ่งถ้าเป็นวุ้นเนี่ยถ้าเอามาสกัดด้วยแอลกอฮอล์คุณดำมันสามารถดึงสารออกมาเนี่ยให้มันมีความบริสุทธิ์แล้วมีผลซึมซับเข้าไปในร่างกายผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น oh. เรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะเอามาสอนในการอบรมเห็ดเป็นยา oh. วันที่10 11ธันวาคมวันนี้นะเช็คจากคุณป๋อมแล้วเนี่ยนะคุณดำว่าคนอบรมเนี่ยตอนนี้เกือบเต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นบางท่านบอกว่าเอาใกล้ๆนั่นก็มาสมัครระวังนะอย่าเพราะว่าเราไม่ได้อบรมมาหลายปีแล้วคุณดำและคราวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเตรียมพร้อมในทีเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของเห็ดเยื่อไผ่ก็ได้บอกให้ป้าป๊าแล้วก็ลูกชายก็บอกว่าพ่อคราวนี้นะป้าป๊าได้ส่งเห็ดเยื่อไผ่สดๆมาเราจะใช้ตั้งแต่วุ้นเนี่ยแหละมาทำกับข้าวได้คุยกับในหัวชุมโชคซึ่งท่านจะเดินทางมาจากสมุยเนี่ยมาช่วยเป็นวิทยากรด้วยท่านก็จะเอาวุ้นเห็ดเยื่อไผ่จากป้าป๊าเนี่ยเอามาทำนะเอาส่วนวุ้นเนี่ยนะคุณดำมาทำเป็นซุปนะทำเป็นราดหน้านะแต่ไอ้ส่วนของดอกเห็ดก็จะมาทำเป็นอาหารครับในส่วนของหมวกเห็ดที่บอกว่าเป็นยาโป้นั่นเราก็จะสอนเอามาทำในการหมักคุณดำว่า
คุณจะทำยังไงให้มันเสริมสมรรถภาพอะไรยังไงเนี่ยวันที่10 11เนี่ยเราสอนนะแล้วเราก็จะเอาเรื่องของเหตุเยื่อไผ่เนี่ยมาสอนในเน้นหนักตรงนั้นนายกุดําก็อยากจะบอกเพราะว่าเมื่อกี้คุณป๋อมเนี่ยยังอยู่นะนี่ยังเตรียมงานกันอยู่เพราะฉะนั้นงานอบรมเหตุคราวนี้เนี่ยเตรียมกันเยอะมากดํานะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูว่ากิจกรรมต่างๆมันมีอะไรบ้างแต่ละวันที่ผมไปทำมานะนี่ไปมาเนี่ยพอเราออกข่าวออกรายการอนนท์ทอล์กเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นสัญญาประชาคมดำที่ผมจะต้องไปหากิจกรรมเนี่ยเพื่อจะมาบอกว่าไปในวันสองวันเนี่ยมันเหมือนกับจดหมายเหตุอ่ะครับนะเพื่อจะเอามาให้เล่าให้ฟังก็ขออนุญาตไปที่แชร์สกรีนเลยครับนะไม่ทราบครับคุณดำรูปมาหรือยังนะก็คุณป๋อมเน้นย้ำนะครับว่าในการอบรมเหตุวันที่10กับ11ธันวาคมนะ2565เนี่ยคุณดำถ้าใครยังไม่ตัดสินใจรีบเลยไม่งั้นอาจจะผิดหวังนะวันที่10เนี่ยเราจะสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องของเหตุเป็นยาแล้วก็จะมีบรรดาผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาผลงานมาโชว์ด้วยคุณดำในวันที่10วันที่11เนี่ยคุยกับลูกเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะพ่อเรายังไม่รู้ว่ามันจะสักกี่คนดีถ้าอย่างนั้นเราน่าจะจัดรถรถอะไรคุณดำรถเขาเรียกอะไรรถตู้รถตู้หรือว่ารถทัวร์เลยผมก็เลยบอกลูกว่าถ้าเป็นรถตู้เนี่ยนะมันสะดวกคุณดำแต่ว่าคุยกันได้แค่10คนใช่แต่ถ้าเราไปรถบัสใหญ่เลย 4-50 คนเนี่ยเหมือนกับที่เราไปคุณเอกชัยอ่ะครับขณะที่เรานั่งในรถเราก็คุยกันไปด้วยบรรยายไปด้วยมันสนุกนะตกลงเราคงจะไปรถบัสซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์ชไมพรอาจารย์จุเนี่ยครับก็เป็นเขาเรียกว่ารับผิดชอบนะขอเป็นภาระในการจัดรถบัสก็แล้วกันเป็นงานนี่มันเป็นน้ำใจนะคุณดำว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาในการอบรมมาอย่างนี้นะแต่ละคนก็กรุณาอยากจะมีส่วนร่วมเพื่อจะแบ่งเบาภาระนะเพราะวันนั้นเนี่ยผมคนเดียวเอาไม่อยู่นะคุณดำเพราะเราเตรียมการมานานมากนะนี่ก็ได้เรียนให้คุณดำแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมาแล้วอุ๊ยไอ้เจ้ามิราเคิลมาแล้วนะเมื่อวันก่อนมา50ต้นโอ้หมดงามๆนั้นฮะหมดวันนี้มาอีก250ต้นนะเพราะนั้นก็โอเคเหลือเฟือเรื่องตัวนี้ผมคิดว่าไอ้เจ้ามิราเคิลเนี่ยหรือไอ้เจ้าต้นมหัศจรรย์เนี่ยมันต้องเป็นต้นไม้เศรษฐกิจแน่ๆในอนาคตเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานคุณดำที่จำเป็นต้องกินอาหารที่เป็นด่างคำว่าอาหารที่เป็นด่างหมายถึงว่าอาหารที่ย่อยสลายแล้วมันเป็นด่างเช่นน้ำส้มน้ำมะนาวตัวมันเองเนี่ยเป็นกรดแต่กินเข้าไปแล้วเนี่ยพอร่างกายเอาไปใช้แล้วผลที่ออกมามันจะเป็นด่างคุณดำฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยกินเปรี้ยวไม่ได้มันเสียวฟันกินเปรี้ยวไม่ได้นะคุณดำมันจี๊ดมากแต่ถ้าหากว่าคุณเอาไอ้ต้นมิราเคิลหรือต้นมหัศจรรย์เนี่ยคุณดำกัดเข้าไปนิดนึงนะกัดเข้าไปนิดนึงประมาณสัก5วินาทีจากนั้นมาคุณกินของเปรี้ยวของไอ้ที่มันเปรี้ยวจัดๆอย่างเช่นมะนมมะนาวอะไรที่เปรี้ยวจัดๆรวมทั้งมะขามด้วยนะคุณดำมันจะหวานต้นมิราเคิลที่เอามาเนี่ยเป็นต้นที่ใช้วิธีตอนหรือปักชำคุณดำก็คือมาจากต้นแม่ที่มันเกิดดอกออกผลแล้วเพราะฉะนั้นต้นอย่างเงี้ยเอาไปปลูกมันก็จะออกดอกออกผลทันทีเลยใช่ใช่ใช่มันพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องรอนะอันนี้วันนี้มาเพิ่มอีก250ต้นคุณดำนะครับเพราะว่าจะมีคนมาเอานะฮะนี่ไงคุณดำผมต้องเตรียมการก่อน
ถ้าสมมติว่าพวกเราไปกัน50คน80คนหรือ100คนเนี่ยเราจะไปกินข้าวกันที่ไหนเราจะไปหาสถานที่อย่างไรทีนี้ปรากฏว่าระหว่างที่ก่อนที่เราจะไปที่อนนท์ไบโอเทคหรืออนนท์เวิลด์ที่โคกสำโรงก็จะมีวัดเทพชัยมงคลซึ่งเป็นวัดที่คารวาสแล้วพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมาอบรมเห็ดนะคุณดำวันนี้ก็เลยไปกราบนมัสการนะได้ไปนมัสการท่านเจ้าวาดซึ่งเป็นรุ่นน้อง KU 39นะท่านจบวิศวะท่านเป็นนักดนตรีของ KU Band แล้วก็ท่านก็บวชตลอดชีพของท่านนะท่านเป็นเจ้าวาดที่นี่ดีใจใหญ่เลยท่านบอกอาจารย์เราเล่นเต็นท์เลยไหมหมายถึงว่ากางเต็นท์นะทั้งที่มันร่มเย็นอยู่แล้วแล้วก็มันมีศาลาที่สวยงามเยอะแยะท่านบอกเอาเต็นท์มันมีฟีลลิ่งดีนะครับครับแล้วก็มาคุยกันตรงนั้นเลยซึ่งจะมีด็อกเตอร์ทวัฒน์มีอะไรต่างเนี่ยมาคุยกันตรงนั้นเลยแล้วก็ทานอาหารที่นั่นคุณดำแล้วก็ไปดูฟาร์มเห็ดในวัดด้วยเพราะเป็นฟาร์มเห็ดลูกศิษย์นั่นแหละนี่บรรยากาศนะฮะไปนี่ไม่ได้บอกให้กล่าวนะพอไปถึงเนี่ยท่านกำลังกวาดที่กันอยู่นะครับไปถึงก็ไปนมัสการท่านแอมโมเนียอยู่ข้างหน้าพอเจอแอมโมเนียปุ๊บเนี่ยนี่ท่านเจ้าว่าจะมีปัญหาได้กูดำคือไปเล่าให้ฟังว่าตอนนี้อนนท์แบงค์เทคกำลังจะทำอะไรเรากำลังเล่าให้ท่านเจ้าวาดแล้วก็พระอาจารย์ที่ดูแลในเรื่องเหตุว่าจากนี้ไปเราจะเปลี่ยนวิธีการเพาะเห็ดทั้งหมดในประเทศไทยใครจะตามไม่ตามไม่เป็นไรถามว่าเปลี่ยนทำไม 1. ลดต้นทุน 2. เพิ่มผลผลิต 3. ใช้วัสดุหลากหลายที่ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นกับขี้เลื่อยหรือฟางอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นที่วัดเนี่ยมันเหมาะที่สุดคุณดำเพราะต้นไม้มันเยอะนี่ก็ไปเล่าให้ท่านฟังนะเนี่ยพระอาจารย์ท่านเนี่ยนะครับเป็นผู้ดูแลในเรื่องเหตุดีใจมากนะท่านบอกว่าอาจารย์ทำอะไรเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะเป็นแนวร่วมนะครับที่จะทำตามที่อินโนเวชันหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมานี่เป็นความน่ารักคุณดำนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปที่ของผมที่หนองสแกนี่ก็เตรียมสำหรับที่ทำการเพาะเห็ดฟางไงคุณดำนี่สั่งไอ้เปลือกมันเปลือกดินของมันสำหรังมาไว้นะคุณดำสั่งมาคันรถสิบล้อนไว้เลยเตรียมเลยลูกบอกว่าพ่อทำไมลงทุนการอบรมคราวนี้เยอะเหลือเกินไม่เป็นไรรักษาหน้าคุณดำผมว่าจะได้ นะคือเขากลัวขาดทุนบอกไม่เป็นไรเราต้องมีหลากหลายให้เขาดูครับคุณดำนะนี่ก็เป็นคุณดำเห็นไหมไอ้ที่สระน้ำนี่ดีใจมากไอ้บัวที่เห็นเป็นที่ว่าเราทำเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ตัวอ่อนมันอ่ะไอ้เง่าที่อาจารย์โยนเง่าไปใช่เอาต้นอ่อนไปกินแล้วนะสองสามครั้งแล้วก็โยนเข้าไปบ่อใหม่ผมไม่คิดว่าบ่อใหม่มันก็จะเกิดได้เพราะมันไม่มีอาหารคุณดำดีใจไหมดูดิดอกเต็มไปหมดวันนี้ไปเก็บไอ้สายบัวแล้วมาผัดมาจิ้มน้ำพริกโอ้โหคุณดำเอ้ยมันได้กินของที่เราปลูกเนี่ยมันภูมิใจนะไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยนะแต่เห็นสภาพอย่างนี้กับบ่อเป็นสิบบ่อเนี่ยคุณดำมันปลื้มอะจากการที่เราไปดูสวนบัวเราสั่งงานก็ไม่ได้เห็นสกปรกพูดก็ไม่ได้ตอนนี้มาเพาะเองแล้วคุณดำต่อไปตรงนี้จะทำเป็นสวนบัวให้ดูว่าเขตที่มันอยู่ที่สูงเขตที่แต่ก่อนเขาบอกมันเป็นที่แห้งแล้งเขตที่บอกว่ามันเป็นเหมือนทะเลทรายจะกลายเป็นสวนบัวละคุณดำมันจะเป็นสวนบัวเอาสิเอาสิแม่เนี่ยคุณทำดูผมภูมิใจอ่ะมากบัวสายขึ้นมาแล้วดอกแดงๆดูดิคุณดำเลยอย่างนี้เก็บสายบัวได้อีกสักพักหนึ่งฮะดอกมันถึงไอก้านมันถึงจะใหญ่กว่านี้อันนี้มันยังอันนี้มันผอมมันผอมมากเพราะมันไม่มีอาหารผมว่านะใช่แต่
ให้คุณดำได้ภูมิใจพร้อมกันไงว่าจากการที่เราไม่เคยปลูกบัวเลยคุณดำแล้วเราขุดที่ใหม่เนี่ยไม่คิดว่ามันจะขึ้นก็พร้อมๆกันแหละครับอาจารย์สั่งเง่ามันมาเอามาใส่กล่องเพื่อที่จะให้มันงอกเอาต้นอ่อนใช่ไหมอาจารย์ผมก็สั่งเง่ามาโยนไปมีดอกแล้วเหมือนกันครับสุดยอดเลยประมาณ2เดือนอาจารย์ตั้งแต่โยนไปแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วก็มีดอกแต่ว่ารออีกพักนึงแหละกว่ามันจะสมบูรณ์ผมคิดออกแล้วคุณดำไอ้บัวฝรั่งบัวอะไรต่างๆที่กินไม่ได้อะผมว่าเอาไว้โชว์ก็พอไม่ได้ซีเรียสแล้วผมเลื้อออกละผมจะเล่นในบัวแดงกับบัวขาวนี่แหละใช่นะอันนี้กินได้ใครได้คือเอากินได้ดีกว่านะนะแล้วนี่ไปขนก้อนเห็ดมาอีกนะจะขนมาเป็นภูเขาเลยแหละเพื่อจะมาพิสูจน์ว่าเอามาทำปุ๋ยหมักก็ได้เลี้ยงไส้เดือนก็ได้มาเพาะเห็ดฟางก็ได้แล้วคุณดำดูซิว่าต้นตะโกนาเนี่ยคุณดำพอใส่ที่เห็ดเข้าไปคุณดูใบที่มันย้อยออกมาสิและไอ้ต้นตะโกนาเนี่ยนะเดี๋ยวอาจจะคุยกับท่านอาจารย์หมอวีนะเมื่อกี้ท่านเข้ามาตั้งแต่นั่นแล้วอาจารย์กรุณาส่งหลักฐานมานะคุณดำเป็นหนังสือบอกว่าเจ้านี้แหละที่เขาเรียกว่านางพญาเดี๋ยวก่อนนะอะไรพญาดำอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะก็คือเป็นต้นที่มันมีสรรพคุณทางยาสูงมากนะแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บต้นอ่อนพวกนี้เอามาปลูกดำเยอะมากเลยนะอาจารย์ครับไอ้ก้อนเห็ดจานกองไว้ติดมากมันจะร้อนลากจะเสียหรือเปล่าอาจารย์อ๋อไม่เดี๋ยวตอนนี้แหวกออกแล้วอ๋อครับนะแหวกออกจากรากมันแล้วแล้วกำลังจะตีคืนนี้เนี่ยที่เค้กก็มาอีกประมาณอีก1รถพ่วงพอเราตีเสร็จแล้วเราก็ผสมผมก็คงต้องสั่งมาหลาย10คันรถอ่ะนะครับเพื่อที่จะเอาตรงนี้แหละครับคุณดำเป็นอานนท์เวอร์ให้ได้นะครับคุณดำดูสินะฮะนี่ก็คือต้นตะโกซึ่งมันออกเป็นหย่อมๆเนี่ยมันสวยเหลือเกินคุณดำคุณดำดูสิแล้วมันโตไวนะไม่เคยเห็นแล้วมันโตไวไม่เคยเห็นตะโกที่มันขึ้นเป็นกลุ่มหรือเป็นกลุ่มใช่เพราะปกติก็จะเห็นอยู่ตามหัวไร่ไปนาตามโคกตามอะไรที่เป็นต้นเดียวถูกต้องถูกต้องแล้วเห็นว่าสวยไหมล่ะแปลกนะครับแปลกครับเพราะว่าเราไม่เคยได้เห็นที่เขาอยู่ขึ้นเป็นกลุ่มแบบนี้เลยเหมือนปลูกอาจารย์ครับนี่ไงที่อาจารย์หมอว่านี่คือพญาเขาเรียกอะไรอ่ะพญาช้างดำชื่อเพราะมากต่อไปต้องเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เปลี่ยนพูดตามภาษาเดิมเลยเป็นพญาช้างดำสรรพคุณอย่างไรเดี๋ยวไปคุยอาจารย์หมอในวันวันคันหน้าแล้ววันพฤหัสหน้าครับนะคุณดำนะวันนี้เราไม่มีเวลามันออกเป็นหย่อมหย่อมอย่างนี้เป็นร้อยร้อยจุดคุณดำเยอะมากนะพอมาฟังจากอาจารย์หมอแล้วผมวันนี้ผมไปสำรวจผมภูมิใจอ่ะนะฮะคุณดำดูดิดูแต่ละต้นดูแต่ละกลุ่มนะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยมันตอนที่อาจารย์ไปซื้อที่มันยังไม่มีใช่ไหมครับเนี่ยมีบ้างแต่ว่ากระจายกระจายมีต้นเล็กๆมันก็จัดกระจายนะครับเนี่ยคุณดำนี่ก็ใช่นะฮะแล้วเราก็เลยไม่ตัดเพราะไม่ตัดปุ๊บเนี่ยอาจารย์แม่สร้างแล้วตอนนี้จะสร้างแต่มันสร้างไม่ทันไงเราจะสร้างจากก่อนเพราะถ้าคนไปเป็นร้อยเนี่ยมันไม่มีที่สมฐานนะผู้เข้ารับการรวมไปเราก็จะสร้างไอ้ตรงนี้อยู่บริเวณล้อมรอบไปด้วยพญาช้างดำเนี่ยแหละคุณดำนะครับแล้วคุณดำดูที่ไอ้ไม้ไผ่ผม 2,500 กอเนี่ยคนที่อาจารย์สุภชัยส่งไม้ไผ่สร้างบ่นมาให้500ต้นเนี่ยนะคุณดำแกเป็นคนมาจากอุตรดิตถ์มาส่ง
แกบอกว่าปกติเนี่ยซานหม่นเป็นไม้ไผ่ที่ใหญ่แล้วก็สูงครับพอแกมาเห็นของผมแกบอกสายหัวเลยบอกของอาจารย์ทั้งใหญ่แล้วก็เนื้อหนาดำทีแรกผมกะว่าผมจะตัดไอ้กิมซุงนี่ออกแล้วก็จะเอาต้นซานหม่นเข้าไปแทนไงเขาบอกอย่านะอาจารย์ไอเนี้ยน้ำหนักมันดีหมายถึงว่ามีเนื้อไม้เยอะถ้าเราจะเอามาเพาะเห็ดนะเพราะว่าไผ่เนี่ยเอามาเพาะเห็ดได้ดีมากเอามาใช้แทนขี้เลื่อยได้นะครับครับนี่ก็เอาวัดแรกคุณนำวัดพื้นที่นะแล้วไม่มีให้มีอะไรเหลือใบไผ่ก็กวาดจะเอามาเพาะเห็ดทั้งหลายนะฮะนี่ก็ตัดไม้ไผ่กันนะฮะยังไม่พอคุณดำลูกนี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าการอบรมเราไม่ได้อบรมนานหาเสื้อให้วิทยากรนะให้คุณดำให้ป้าป้าให้แรงต่างที่มาช่วยเนี่ยเลือกสีวันนี้ผมก็เอาสีนี้มาใส่นะนี่เล่นกันถึงขนาดเสื้อล่ะคุณดำเนี่ยดูซื้อมาหมดเพื่อที่จะให้คุณป๋อมให้แรงต่างมาเลือกกันนะว่าจะเอาสีไหนเป็นสีทางการที่จะใช้ในการอบรมนี่ละเอียดกันขนาดนั้นนะดำนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยอย่าลืมนะมาเอาเสื้อแต่ว่าให้ใส่เสื้อมาก่อนนะแล้วมาเปลี่ยนเอานะไม่ใช่ว่าถอดเสื้อนะหรือจะให้ส่งไปก็ได้นะครับนี่ก็เป็นลายเสื้อแน่นอนคุณดำผมพูดถึงเรื่องของการปลูกผักแล้วหลานชายในตาบ๊อบเนี่ยนะแกขอยึดตำแหน่งนี้เสียนะบอกว่าตาต่อไปนี่ไม่ต้องไปจ่ายค่าเทอมแล้วหนูจะช่วยตาเอาไอ้นี่ขายนะทั้งทุนทั้งกำไรเนี่ยหนูขอนะก็โอเคแล้วผลสุดท้ายดำครับเพราะกล้าเองนะแล้วอะไรเกิดขึ้นผมขอย้อนรูปเดิมนะนี่ดำดำนี่คืออะไรคุณดำดำดำนี่คือกระเทียมดำกระเทียมดำครับที่เราทำเยอะมากแล้วไผ่นี่เขามีร้านอาหารคุณดำลูกชายคนโตเขามีร้านอาหารแล้วเขาขายสลัดได้ดีมากเขาบอกพ่อไอ้สลัดกระเทียมดำและใส่น้ำเห็ดสกัดเข้าไปเนี่ยนะไม่มีที่ไหนในโลกแล้วมันอร่อยมากใช่อาจารย์แล้วอร่อยมากยังไม่เห็นนี่ไงลูกสาวนะครูพึ่งนี่แหละครูดำได้เตรียมน้ำสลัดเข้มข้นครูดำจะไปใส่ในสลัดก็ได้หรือจะไปกินสเต็กอะไรก็ได้อร่อยมากโดยใส่กระเทียมดำแล้วก็ใส่ใบกำยานครูดำโอ้โหอร่อยมากวันนั้นเนี่ยเราจะเอาผักสดๆแล้วก็เอาน้ำสลัดมีหลากหลายทั้งของในหัวชุมโชคด้วยเอามาเลี้ยงผู้อบรมนี่เราเตรียมกันตั้งแต่วันนี้เลยนะแล้วก็เทสให้ดูว่ารสชาติแต่ละอันแต่ละอันเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะเอาตรงนั้นนะทำเป็นแมสขึ้นมาเอาไว้ให้กินในวันอบรมแล้วก็ใครอยากจะเอาติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ซื้อไปนี่หนูบ๊อบเขาคิดอย่างนั้นนะว่าตาให้เขาชิมเลยถ้าเขาติดใจขายเลยหนูจะได้เอาตังค์นะเขาเริ่มคิดได้แล้วดำเอาละไปที่แอฟริกาก็จะเล่าให้ฟังว่าผมไปอยู่ที่ไหนบ้างดำนะประเทศแรกที่ผมไปประจำก็คือประเทศกาน่าคุณดำก็คงจะนั่นนะแล้วก็จากนั้นไปก็จากกาน่าเนี่ยนะก็ไปช่วยสอนไปดูแลไปอะไรต่างที่โตโก้ที่เบนินที่ไนจีเรียคุณดำเพราะนั้นคุณจะเห็นว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยติดอยู่กับมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ใช่ทะเลนะติดกับมหาสมุทรมหาสมุทรใช่ถ้าทะเลเนี่ยมันยังแคบมันยังเล็กมันอยู่ในอ่าวหรืออะไรต่างๆนี่ถือว่าเป็นทะเลแต่มหาสมุทรเนี่ยมันเวิ้งวางใหญ่โตมโหฬารนี่เป็นมหาสมุทรแอตแลนติก
ใหม่ๆเนี่ยผมจะอยู่ย่านนี้แต่ตอนหลังเนี่ยผมก็ขึ้นไปโบกินาฟาซูนะไปถึงมาลีตรงนี้เป็นทะเลทรายแล้วดำแถวเนี้ยจะแรงละแต่ตรงเนี้ยจะเหมือนทางใต้บ้านเรานะอากาศจะชื้นและฝนหนักส่วนนี้ตั้งแต่แอลจีเรียลิเบียอียิปต์ไนเจอร์นะมอริเตเนียเนี่ยคุณดำย่านนี้จะเป็นทะเลทรายฮะเพราะฉะนั้นทะเลทรายก็คือตรงกลางของแอฟริกาตรงกลางทวีปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจคำว่าแอฟริกานั้นประกอบไปด้วยประเทศน้อยใหญ่ในประมาณ85ประเทศเพราะฉะนั้นอย่าเหมารวมถ้าคุณอยากจะรู้ประเทศไหนคุณจะต้องรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันก็จะเหมือนเมืองไทยไงคุณดำคำว่าเอเชียเนี่ยนะประเทศไทยอยู่เขตศูนย์สูตรอากาศมันร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยกาหน้าอยู่เขตศูนย์สูตรนะอยู่เขตupper equator เนี่ยคุณดำก็คือเส้นศูนย์สูตรมันจะอยู่นี้กาหน้าก็อยู่เท่ากับประเทศไทยถ้าอยู่ในระดับเดียวกับอยู่ในแนวเดียวกับประเทศไทยไทยเลยใช่ใช่เหลือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมานิดนึงใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแคเมรูนไนจีเรียกาหน้านะคอตดิวานี่ก็คือไอวอรี่โคสต์นะไลบีเรียเซียร่าลีโอนกินีนะแคนเบียแล้วก็ซีเนกาลตอนหลังนี่ผมมาประจำอยู่ย่านนี้ดำเพราะฉะนั้นชีวิตผมไม่ได้ไปประจำอยู่ที่ทะเลทรายนะโอ้โหแต่ประเทศในทะเลทรายนี่มันใหญ่มากอาจารย์อัลจีเรียใหญ่มากใหญ่มากอย่างซูดานที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาบ้านเมืองอยู่รบกันอยู่เนี่ยนี่ก็ใหญ่มากคุณดำแต่มันเป็นทะเลทรายซะส่วนใหญ่แต่ถ้าคุณมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะเหมือนยุโรปคุณดำที่แอฟริกาใต้เนี่ย มันเหมือนยุโรปเลยเย็นมีหิมะอากาศเย็นแต่ว่ามันจะตรงกันข้ามกับยุโรปหมายความว่าถ้ายุโรปอากาศหนาวตรงนี้ก็คือหน้าร้อนตรงคนละฝั่งตรงข้ามโลกซีกโลกพอดีใช่ใช่คุณดำเมื่อกี้ที่คุณดำพูดตอนเริ่มรายการไงที่คุณดำบอกว่าแอฟริกาเนี่ยมันแห้งแล้งคนก็พร้อมกับอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นละเป็นความจงใจของสื่อในโลกนี้ที่ไปเอาเรื่องความไม่ดีหรือความดูแล้วมันสยดสยองแต่คุณไม่เอาเรื่องของประเทศที่มันเจริญอย่างเซาท์แอฟริกาเนี่ยนะเซาท์แอฟริกามันเจริญเหมือนกับอังกฤษเลยครับคือไปเอาแต่พวกอยู่ทะเลทรายอยู่ในพวกนั้นตอนบนตอนที่แห้งแล้งมาแต่ว่าพวกที่อุดมสมบูรณ์ตอนกลางลงมาตอนใต้ไม่พูดใช่โดยเฉพาะยิ่งเพื่อนบ้านของเราที่เป็นเจ้าของสื่อเช่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของสื่อ อะไรเยอะแยะมากมายเขาจะไม่พูดในแง่ดีของแอฟริกาว่ามันน่าลงทุนมันน่าที่คนไทยจะไปเพราะอย่าลืมนะถ้าคนไทยไปเจาะที่แอฟริกานะคุณดำผมว่ามันยิ่งกว่าสวรรค์เพราะอะไรไหมอย่างที่อาจารย์อรไทยว่าในวันก่อนคุณดำถ้าคุณปลูกกะเพราถ้าคุณปลูกผักอะไรต่ออะไรที่เป็นสมุนไพรอ่ะหรือผักที่เรามาใช้ใส่เครื่องเทศของไทยอ่ะคุณดำไม่ว่าใบมะกรูดอะไรต่างส่งไปยุโรปส่งไม่ได้แต่ถ้าคุณไปปลูกที่เวียดนามซึ่งเขาเคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสคุณส่งได้อาศัยไอ้คอนเนคชั่นเขาอาศัยว่าเคยเป็นเมืองขึ้นเขาก่อนเพราะนั้นแอฟริกาทั้งหมดเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเขาก่อนเพราะฉะนั้นคุณดำจะผิดอะไรจากที่นี่ไปส่งทางยุโรปไม่ต้องเสียภาษีแล้วไม่มีโควต้าแล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาเพราะประเทศต่างๆเหล่านี้ถูกล้างสมองมา 4-500 ปีดำนะว่าไม่ให้ปลูกอะไรเป็นยกเว้นชากาแฟแล้วก็อ้อยนี่ไง
ด้วยเหตุนี้ผมจึงเขียนจดหมายตอนปี2539มาถึงบุคคลท่านหนึ่งที่ชื่อนิติภูมินวรัตน์สมัยนั้นนิติภูมิสมัยนั้นยังไม่ได้เขียนไทยรัฐเขียนเดลินิวส์อยู่ตอนที่คุณแสงชัยโดนฆ่าเนี่ยนะนิติภูมิก็เสนอตัวไปเขียนผมเนี่ยเขียนจดหมาย34หน้าไปถึงนิติภูมิว่าควรจะมาดูแอฟริกาถ้าคุณมาดูคุณจะเห็นเลยคุณดำว่าแอฟริกาเนี่ยคือแหล่งทองสำหรับคนไทยปรากฏว่าคุณนิติภูมิปฏิเสธที่จะมาเพราะกลัวแกบอกว่าแอฟริกาเนี่ยไปได้ยังไงอาจารย์ไปอยู่ได้ยังไงมันมีทั้งโรคทั้งไรสารพัดผมบอกมาอยู่บ้านผมก่อนมาดูบ้านผมท่านก็มาพักอยู่ที่บ้านพอท่านเห็นเท่านั้นนะคุณดำเขาบอกเออเหมือนที่อาจารย์ว่าเลยตอนหลังแล้วก็ไปจัดทัวร์จัดคนไทยมาเอาสสมาที่บ้านผมนะคุณดำและเดี๋ยวนี้ท่านก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญของแอฟริกาไงผมเนี่ยเป็นคนกระตุ้นให้เขาไปนะเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเนี่ยนะคุณดำนั่นก็คือผมก็ไปเห็นว่าแอฟริกาเนี่ยเขาล้างสมองคนแอฟริกาถูกล้างสมองโดยฝรั่งคุณดำก็คงจะทราบว่าผมนี่ถูกส่งไปแอฟริกาในฐานะผู้เชี่ยวชาญเห็ดครับแน่นอนคุณดำการที่ผมถูกส่งไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดผมก็ต้องไปดูลาดเราก่อนว่าแอฟริกาเขามีการเพาะเห็ดไหมคุณดำอย่างที่คุณเห็นเนี่ยคุณสู้เขาได้ไหมล่ะโอ้นี่ตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วนะจารย์ใช่มันเหมือนใช้คอมพิวเตอร์เลยอ่ะคุณดำอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเพาะเห็ดกระดุมหลายประเทศแต่คุณดำรู้ไหมว่าคนที่เพาะเห็ดกระดุมคือคนผิวขาวใช่คนดำก็เป็นแค่คนงานแรงงานเป็นลูกมือแรงงานแล้ว คุณดำลองคิดดูที่ไอเห็ดแชมปิญองหรือเห็ดกระดุมเนี่ยมันต้องลงทุนเป็นอย่างน้อยก็เป็นสิบล้านบาทเพราะมันต้องเป็นห้องปรับอากาศไงครับแต่คุณดำได้ดูได้คุยกันในเรื่องอนนท์ทอล์กเมื่อครั้งก่อนๆนี่คุณก็ดำจะเห็นว่าเปล่าแอฟริกาต่างหากเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยเห็ดที่มีเยอะแยะมากมายคุณดำเห็นด้วยกับผมไหมตอนหลังใช่ครับใช่อาจารย์มีความหลากหลายเยอะใช่แต่ด้วยความที่เขาเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเขาก็เลยถูกล้างสมองว่ารู้จักอยากกินถ้าเห็ดที่อยู่ในห้างต้องเป็นเห็ดกระดุมหรือบัตตันมัชรูมหรือเห็ดแชมปิญองเท่านั้นครับเนี่ยผมเข้าไปดูในหลายประเทศเนี่ยคุณดำดูเขาเก็บโอ้เสมอกันดีมากกันใช้เครื่องเก็บเลยแล้วถามว่าอย่างเงี้ยคนดำเขาจะทำได้ไหมไม่ได้นี่ไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศกาหน้าเมื่อปี2531ท่านไปที่ศรีลังกาเพราะท่านรู้ว่าที่ศรีลังกาเนี่ยเริ่มมีการเพาะเห็ดโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยในปลายสอนคุณดำจับต้นชนปลายได้ไหมที่ว่าจับได้เลยครับอาจารย์ตอนที่ท่านรัฐมนตรีไปที่ศรีลังกาเขาก็พาผมไปนัวแอเรียและไปพักอยู่มันก็เป็นเรื่องประหลาดว่าทำไมอยู่ๆว่าพาผมไปเที่ยวนะจะพาหนีแต่พาไปเจอปรากฏว่ารัฐมนตรีวันนั้นวันอาทิตย์รัฐมนตรีจากาหน้าก็ไปเที่ยวนัวแอเรียไปพักโรงแรมเดียวกันถึงรู้ว่าคนที่ส่งหนีไปกับไอ้คนกำลังตามหากับผมเนี่ยไปเจอกันโดยบังเอิญครับนะผลสุดท้ายก็ไปได้รับเชิญเมื่อปี32คุณดำให้ไปประจำอยู่ในประเทศกาหน้าตอนนี้ผมเปลี่ยนสถานะผมเปลี่ยนองค์กรนะคุณดำตอนที่ผมอยู่ในเอเชียเนี่ยผมอยู่
FAO ก็คือ Food Agriculture Organization ก็คือองค์การอาหารและเกษตรเพื่อสหประชาชาติฟันหรือด้วยเงินของ UNDP ก็คือองค์กรพัฒนาแห่งสหประชาชาติแต่พอผมไปที่กาน่า FAO ไม่มีที่นั่น มีแต่องค์การค้าโลกคือ ITC ก็คือ International Trade Organization Trade Center ซึ่งอยู่ภายใต้ WTO ก็คือ World Trade Organization ซึ่งเขาลิงก์กับธนาคารโลกนำครับเขาลิงก์กับธนาคารโลกเพราะฉะนั้นผมไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญอาวุโสขององค์การค้าโลกโดยใช้เงินของ World Bank ไปภาพที่เห็นเพื่ออยากจะเล่าให้คุณดำว่าแน่นอนผมไม่เคยไปแอฟริกาและผมก็ไม่รู้ว่าแอฟริกาเขามีอะไรบ้างพอผมไปเจอคนผิวขาวเขาก็เพาะเห็ดกระดุมเอาละตอนนี้ในเมื่อรัฐมนตรีบอกว่าชาวบ้านเขากินเห็ดเยอะแยะมากมายอยากจะให้ผมไปเซอร์เวย์ดูว่าเห็ดพวกนี้เอามาเพาะได้ไหมโดยเฉพาะยิ่งเห็ดที่เกิดขึ้นตามต้นปาล์มน้ำมันครับคุณดำเห็นไหมนี่คือต้นปาล์มน้ำมันที่มันต้นสูงจนกระทั่งมันเก็บไม่ได้ผลแล้วอ่ะเขาก็ล้มออกมาครับพอล้มออกมาเนี่ยคุณดำเขาก็เจาะเห็นไหมคุณดำเจาะไอ้ตรงที่คอมันนี่วันนี้ให้รูปมาเห็นนะผมไม่เคยโชว์รูปอย่างนี้มาให้คุณดำดูนะเพราะมันยังไม่ถึงเวลาไงเนี่ยเนี่ยพอเจาะเนี่ยคุณดำดูเขาเจาะทีแรกเขาจะเจาะขนาดนี้คุณดำทีแรกเขาจะเจาะขนาดนี้ให้ลึกประมาณสักสามถึงสี่นิ้วนะคุณดำแล้วก็สว่านเจาะให้ทะลุเพื่อจะให้น้ำหวานเนี่ยมันตกออกมาและน้ำหวานเมื่อตกมาเนี่ยสองสามวันเอามาดื่มได้กลายเป็นไวน์หมายถึงเห็นสภาพการเจาะไหมแล้วก็สว่านเจาะให้ทะลุลงไปข้างล่างเลยแล้วก็รองน้ำข้างล่างใช่เดี๋ยวดูนะคุณดำนี่คุณเคยเห็นไหมภาพนี้คุณไม่เคยเห็นนี่เป็นภาพเมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่ผมเก็บไว้อยู่ไงว่าสักวันหนึ่งผมจะเอาเนี่ยเอามาพูดคุณดำเสียได้ถ้าอาจารย์ชันลงไม่เข้าวันนี้อุบไว้ก่อนเหรอคุณดำดูตรงนี้ทีแรกเนี่ยเขาเจาะขนาดนี้นะดำเป็นหลุมเจาะแค่นี้นะเจาะแค่นี้ครับแล้วทุกวันเขาก็จะเอามีดเฉือนนิดนึงเห็นไหมนี่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเฉือนเนี่ยเฉือนรอยเฉือนใหม่คุณดำแล้วน้ำมันก็จะออกมาแล้วมันก็เข้าไปในรูออกมาเนี่ยมันมีอะไรรองอยู่ข้างล่างเนี่ยคุณดำนี่ฮะกระชุเนี่ยจะรองอยู่ข้างล่างเนี่ยครับงงไหมคุณดำงงไหมครั้งแรกเขาเจาะนิดเดียวแรกๆเขาจะบอกว่าเขาฝานเนื้อมันเนี่ยเหมือนกับเขาปาดงวงตาเลยอาจารย์นะวันนึงเหมือนกัน exactly เลยแหละเหมือนกันเลยจะต่างกันตรงที่ว่าต้นปาล์มเนี่ยมันถูกล้มแล้วตายแล้วนั้นยังเป็นต้นไม้เป็นแต่นี่มันถูกโค่นล้มลงมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าไอตัวน้ำตัวอะไรมันก็ดูหมักอยู่ข้างในมันยังอยู่เพราะมันยังไม่แห้งใช่ไหมอาจารย์ก็ฝานให้ก็เปิดท่อนั้นเลี้ยงถูกต้องนี่แหละคุณดำเขาสามารถได้น้ำหวานมาเป็นไวน์เนี่ยนับเป็นร้อยแกนับเป็นร้อยลิตรอ่ะจะต้นหนึ่งนี่ถึงร้อยลิตรนะอาจารย์ถึงโอ้โหเพราะฉะนั้นต้นปาล์มเนี่ยทำเงินมหาศาลนะต้นปาล์มเก่าเนี่ยซึ่งคนไทยยังไม่รู้ไงวันนี้อาจารย์เพราะว่ามันถ่ายทอดไปออกไปไหลผมว่าต้องมีใครได้เห็นแล้วเพราะว่ารูปนี้อาจารย์ไม่เคยให้ดูเลยไม่เคยเอาไว้หากินไงคือวันนี้มันจำเป็นแล้วที่ต้องเอารูปเก่ามาคุณดำตอนที่เขาตัดใหม่ๆนะเขาทิ้งไว้วันสองวันให้น้ำมันออกมาเพราะน้ำมันไม่ค่อยหวานนะพอเขาวักเอาน้ำนี่ออกเจาะรูออกแล้วนะคุณดำเขาเผาเลยนะเผาด้วยเหมือนกับเป็นการสเตอร์ไลน์อ่ะครับแล้วเผาให้เนื้อมันตายอ่ะแล้วมันน้ำมันจะออกมานะคุณดำนะหรือบางทีเนี่ยมันเป็นน้ำส้มสายชู
เพราะว่าแมลงวันอะไรมันตกเข้าไปบางทีเป็นน้ำส้มสายชูเขาก็เผาออกฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อมันจะเหลือแต่ยีสต์เนี่ยนี่แหละถ้าเขาเอาน้ำไปเนี่ยนะคุณดำประมาณ 5-6 เดือนตรงนี้มันจะเน่าหมดละตรงนี้เน่าเละแล้วมันจะมีเห็ดปาล์มเกิดขึ้นดำโอ้โหอาจารย์เก็บน้ำได้ถึง 5-6 เดือนเลยครับเก็บใช่ใช่ใช่วันนี้ได้เห็นภาพเข้าใจแล้วใช่ไหมคุณดำเข้าใจแล้วอาจารย์วันก่อนนี่ชี้ไกลๆใช่วันนี้ได้เห็นว่าเจาะแล้วก็พอเจาะแล้วก็ทิ้งแรกใช่ไหมอาจารย์ใช่ให้น้ำลงมาก่อนแล้วก็วักน้ำนี้ทิ้งเผาฆ่าเชื้อแล้วเจาะรูทะลุลงไปข้างล่างถูกต้องทุกวันก็มาฝานเนื้อใหม่ฝานเนื้อใหม่ให้ท่อน้ำมันเปิดแล้วก็พวกนี้ก็จะไหลออกมาเพราะว่ามันก็หมักอยู่ในไอ้ตัวยอดมันนี่แหละถูกไหมครับอาจารย์ถูกต้องยอดที่เป็นเนื้ออ่อนนี่แหละมันก็หมักแป้งอะไรอยู่ในนี้ก็ค่อยๆหยดออกมาเป็นวายใช่ตอนหลังเนี่ยผมเอาเชื้อยีสต์บริสุทธิ์เอาไปให้เขานะเอาทั้งเบอร์กันดีนะเอาทั้งที่เอาไปทำแชมเปญเอาอะไรต่ออะไรเนี่ยให้เขาไปโอ้โหดำอร่อยมากนี่ไปสอนเห็ดนะแต่อาจารย์ที่เขาเอาน้ำออกมาเสร็จแล้วเอามาเอายีสต์ใส่ต่างหากใช่ไหมใช่ตอนหลังเนี่ยเราเอายีสต์บริสุทธิ์ใส่ตรงนี้เลยคุณดำเพราะใส่รอไว้เลยเอาใส่ไว้นี่เลยใช่นะคือแทนที่จะใช้ชิดยีสต์ป่ามันอาจจะมีเชื้ออะซิโตแบคเตอร์หรือน้ำส้มสายชูด้วยใช่ไหมเผาซะก่อนเอายีสต์ของเราใส่เข้าไปเลยรอเลยออกมาปุ๊บก็จัดการเป็นแอลกอฮอล์เลยคุณดำนี่ยอดสุดยอดนี่ไงเสร็จแล้วเอาโรงกลั่นเอาไปเป็นโรงกลั่นก็มีนี่ดูที่เขาดีใจมากเวลาไปสอนเขาว่าคุณดำเนื่องสมัยนั้นผมอายุสัก30กว่ามั้งนะที่ไปสอนเขาเนี่ยแม่ผมว่าดูจานมันคงจะหอมหน้าดูนะก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ไม่เพาะเห็ดแล้วทำไปอย่างเดียวทำบันดีทำวิสกี้กันหมดคุณดำไอ้จากที่เราไปสอนไบโอเทคนี่แหละครับแต่ความรู้พวกนี้แหละมันเป็นความรู้ติดตัวเรากลับมาที่จะมาสอนอะไรต่างๆวันที่10ถึง11นี้ไงคุณดำนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ที่จะมาสอนมาเล่าให้ฟังอะไรต่ออะไรเนี่ยจะมีสาธิตให้ดูหมดอ่ะนะอาจารย์ครับน้ำไอตัววายจากต้นปาล์มเนี่ยก็เอามาดื่มได้เลยหรือต้องมาฆ่าเชื้อมาอะไรไม่ต้องโอ้โหมันไม่ทันไม่พอขายแล้วไอที่มันเอามาเก็บรวบรวมไว้ใช่ไหมอาจารย์ไอนี้เขาต้องการขายแพงไงคุณดำไอเนี้ยเขามากันแต่ว่าชาวบ้านนี่ไม่ถึงการล็อกอันนี้คือเอามากันอีกทีนึงใช่ไอ้ตัวนั้นก็ซัดกันเพียวเลยเพียวเลยนะฮะก็เป็นโลเคอล์ไวน์นะครับเพราะคุณดำอย่าลืมว่าไวน์ที่มาจากยีสต์สดๆเนี่ยนั่นคือสุดยอดของเอนไซม์นะคุณดำครับครับอาจารย์ใช่ไหมยิ่งถ้ามันยังไม่เป็นแอลกอฮอล์คุณก็กินเอนไซม์นั่นก็หมายถึงว่าคุณกินน้ำปาล์มเนี่ยนะแล้วก็มียีสต์เข้าไปเนี่ยคนดำเขาถึงไม่มีปัญหาระบบย่อยไงคุณดำแล้วเขาถึงไม่มีปัญหาเรื่องของผิวพรรณแน่นอนผิวเขาดำนะแต่ถ้าคุณดูคนผิวดำจริงนะผิวเขาได้ละเอียดมากละเอียดมากผิวละเอียดมากใช่นะเนี่ยผลสุดท้ายผมก็ต้องไปสำรวจว่าบ้านเมืองเขามีอะไรบ้างนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่พายตาไอ้นั่นไปนะคุณดำคุณอะไรนะนิติภูมิไปดูบอกคุณนิติภูมิคุณรู้ไหมอันนี้คือไอ้นี่คืออะไรเต่าอาจารย์นี่คืออาหารหลักของคนแอฟริกา850ล้านคนนี่คือเตาอบปลานิลคุณดำรู้จักปลานิลไหมปลานิลครับใช่ทราบครับอาจารย์แล้วคุณดำรู้ไหมว่าบ้านเราเอาปลานิลมาจากไหนคือเนี่ยที่ถิ่นกำเนิดอยู่แอฟริกาเนี่ยแหละครับเออแล้วรู้ได้ไงอ่ะไม่ได้ใช่อ่านอยู่ครับอาจารย์ใช่คือญี่ปุ่นเนี่ยเขามาทำงานวิจัย
แล้วเขาก็เอาสายพันธุ์นี้ไปพัฒนาที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอามาถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใช่เคยอ่านอยู่ว่าเนี่ยแหล่งกำเนิดปลานิลมันอยู่แอฟริกาไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นถูกต้องแต่คนแอฟริกาเลี้ยงปลาไม่เป็นดำเลี้ยงไม่เป็นที่ผมเล่าให้ฟังถึงว่าผมไปสอนเขาเลี้ยงปลาไงดำ คือเขาเห็นว่าเขาเลี้ยงปลาเขาขุดบ่อแล้วก็ปลาใส่เป็นแสนๆตัวแล้วมันจะกินอาหารอย่างไงอะคุณดำปลามันออกลูกเต็มไปหมดอะครับอาจารย์มันจากภาพเนี่ยมันขัดความรู้สึกไปนิดนึงว่าอาจารย์เคยบอกผมแล้วที่เห็นไกลๆนั่นคือโพ้นทะเลเลยนู่นอาจารย์ใช่ไหมทะเลกว้างขวางใช่แต่เขากินปลาดินแต่เต่าปลาใช่เขากินน้ำเค็มปลายจมูกนู่นทะเลเขากินเหมือนกันแต่ต้องรอเรือจากไต้หวันกับเกาหลีมาเพราะเขากินน้ำแต่เตาอบเนี่ยเป็นอบปลานิลคุณดำเพราะฉะนั้นคนกาหน้าเนี่ยมาเมืองไทยผมจะพาไปดูฟาร์มเพาะปลานิลดำทำไมผมถึงเอารูปนี้มาให้คุณดำดูก็เพราะว่าที่โน้นนั้นไม่มีปลานิลปลานิลมันตัวเล็กนิดเดียวไม่เท่ากับเรานี่บ้านเรานี่เท่ากับจานใบหนึ่งตัวละกิโลไม่มีที่โน้นไม่มีเพราะมันโผล่มาจับกินหมดปลานิลนี่ถือเป็นอาหารดีลิเกซี่ของเขาเป็นอาหารสุดยอดเขาปลานิลเนี่ยนะถ้ามีปลานิลเขาไม่กินปลาอื่นคุณดำถ้าคุณดำสามารถเพาะเลี้ยงปลานิลได้ถ้าคุณดำสามารถเอาสารบางตัวใส่เข้าไปให้มันเป็นหมันได้ครับปลานิลถ้ามันเป็นหมันมันโตดำเพราะมันไม่ผสมพันธุ์ไอ้ที่มันไม่ผสมที่มันไม่โตเพราะมันมัวแต่ผสมพันธุ์ใช่ครับกด3เดือนมันก็ออกไข่ออกลูกแล้วอาจารย์ถูกต้องมันถึงแกรนไงครับผมกำลังจะพูดอย่างนี้ว่าคนไทยนะคุณดำถ้าคุณไปอยู่อย่างกาหน้านะแค่คุณไปเลี้ยงปลานิลขายนะก็รวยแล้วหรือเลี้ยงปลานิลจากบ้านเรานี่แหละแต่คุณก็ไปอบรมควันอย่างเงี้ยแบบง่ายๆเงี้ยแล้วส่งไปผมเคยส่งไปเยอะเลยเขาทำเป็นปลาแห้งวันหลังคุยเรื่องนี้ไหมผมว่าอาจารย์เนี่ยน้อยคนจะรู้เลยนะเนี่ยว่าปลานิลมาจากแอฟริกาแล้วก็เขาไม่กินปลานิลสดแบบบ้านเราหรือเขากินแต่ว่าอย่างอาจารย์ว่าละจับกันจนมันไม่โตไม่ทันเพราะนั้นที่ได้ไม่คืออย่างนี้ในแอฟริกาเนี่ยน้ำแม่น้ำมันมีไม่กี่สายคุณดำและคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะจับปลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่อยู่อินแลนด์เนี่ยที่มันไม่มีแม่น้ำเนี่ยมันต้องซื้อปลาแต่เนื่องจากว่าเขาไม่มีตู้เย็นไงดำเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะส่งปลาไปที่ไหนที่ไหนมันต้องไปลมควันให้มันแล้วผมว่าไม่มีปลาลมควันที่ไหนที่ดีที่สุดในโลกเข้าประเทศไทยของเราใช้กาบมะพร้าวดำนะรมออกมาโอ้โหทั้งสีสันทั้งคือมันอร่อยอ่ะแล้วมันหอมกว่าที่เขาอมลมกับไม้โอ๊กอีกถูกต้องผมเนี่ยส่งปลานิลนะดำจากอ่างทองไปนะไปที่แอฟริกาเนี่ยคือลงคอนเทนเนอร์ปุ๊บก็หมดอ่ะแล้วผมจะบอกคุณดำนะปลาที่เขาชอบที่สุดก็คือปลาดุกยักษ์กับปลาสวายเพราะมันมีมันไอ้บิ๊กอุยบ้านเรามันถูกไงไม่มีใครกินหรอกบิ๊กอุยอ่ะคุณดำไม่มีใครนะเพราะมันคาวนะใช่แต่ถ้าคุณเอาบิ๊กอุยเนี่ยลมควันแล้วให้มันมีน้ำมันหยดติ๋งๆออกมาเป็นเหลืองนะโอ้โหคุณดำตลาดใหญ่มากนี่ผมถึงเสียดายไงว่าเราเนี่ยไปเชื่อฝรั่งเราไปเชื่อสิงคโปร์เราถึงไม่ไปแอฟริกาเพราะเราบอกว่ากลัวตายลองถามไอ้ล่าสิไอ้ล่าไปแอฟริกาแล้วเป็นไงอ่ะนะไอ้ล่าไปก็เห็นแล้วว่าบ้านเมืองเขาจะเจริญรุ่งเรืองจะตายแล้วก็ปลอดภัยกลับมายังเป็นสามีคนเดิมของป้าใหม่เลยคุณดำ อาจารย์นี่ถ้าคนไทยบางคนที่นั่นแล้วเห็นเอาจากอาจารย์นั่นนี่ปลานิลบ้านเราจะแพงขึ้นนะเนี่ยเพราะส่งไปเท่าไหร่ก็หมดเนี่ยนั่นไงทำไมล่ะนี่ไงที่อาจารย์อไทยพาทูต
ท่านทูตกิติมศักดิ์นะครับของกาน่ามาพบผมเมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมยังไม่ได้พูดประเด็นนี้คุณดำคือท่านจะมาพูดถึงเรื่องว่าจะเชิญจะเอาคนไทยไปทำนาผมบอกเขาดีแล้วเอาไปเลี้ยงปลาไปทำนาเนี่ยไปช่วยเขาเสียแต่ว่าเอาบ่อเนี่ยมาเลี้ยงปลาคุณดำนะแล้วก็แปรรูปที่นั่นสมมติว่าแปรรูปไม่ทันเราก็เอาปลาจากบ้านเราซึ่งมันถูกมากเนี่ยใส่คอนเทนเนอร์ไปแล้วไม่ต้องใส่ตู้เย็นเอาไปขายนะแต่มันน่ากินนะปลาบ้านเรามันตัวใหญ่ใหญ่มากฉะนั้นงั้นวันหลังเรามาพูดถึงเรื่องปลากันว่าผมไปขุดบ่อเลี้ยงปลาอย่างไงดีไหมคุณดำนะคือมันจะได้เอาความรู้ที่ไปสอนเขาแล้วเนี่ยมาเล่าให้คนไทยฟังว่าทำมาหมดอันนี้มันเป็นอีกมุมหนึ่งในวิถีชีวิตของเขาเรื่องการกินอยู่เลยนะอาจารย์ก็ใช่ไงก็ถึงบอกว่ากำพืชมันจริงๆก็คือหมายถึงนกเง่ามันจริงๆก็คือปานนินมาจากเขาครับนะฮะแต่เขาจับกินหมดเพราะเขาชอบเขาเลี้ยงไม่เป็นนี่ไงทำไมเราไม่เอา1สมอง2มือไปยิ่งตอนนี้เรามีทูตกาน่าเนี่ยแต่ว่าเป็นคนไทยนะคุณดำเขาต้องการคนไทยดีๆเนี่ยไปลงทุนหรือไปทำการเกษตรที่โน่นนะเอาละเอาไว้วันหลังตกลงเรื่องนี้จะมาพูดอีกทีนะผมจะได้หาเรื่องว่ามีอะไรพูดบ้างอันนี้น่าสนใจโอเคงั้นก็ต่อไปต่อไปก็ไปเรื่องของต้นไม้อะไรต่างที่ผมเซอร์เวย์ครับคุณดำรู้แล้วใช่ไหมว่าการเพาะเห็ดฟางบ้านเราใช้อะไรเพาะสมัยก่อนครับนะก็ใช้ฟางใช่ไหมใช่แล้วคุณดำก็คงจะทราบว่าเราจัดรายการมาร่วมกันเนี่ยว่าแอฟริกาเขาไม่ปลูกข้าวเพราะไม่ใช่วิถีชีวิตเขาเพราะฝรั่งไม่ได้สอนเขาปลูกข้าวมาปลูกข้าวระยะหลังตอนที่คนไต้หวันกับคนเกาหลีไปสอนนี่คือจึงเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจสำหรับผมมากเพราะผมเป็นคนทำเห็ดในเมืองไทยซึ่งใช้ฟางข้าวกับที่ฝ่ายถูกไหมคุณดำที่โน่นไม่มีฟางที่โน่นไม่มีฟางฝ่ายก็ไม่มีที่ฝ่ายก็ไม่มีสิ่งเดียวที่ผมพอจะมีก็คือผักตบชวาเอามาใช้ชวาก็ไปหาผักตบชวาคุณดำเอามาเพาะเห็ดแต่คุณลองคิดดูดีกว่าจะดึงผักตบชวาได้เนี่ยบ้านเรายังเลี้ยงเลยเพราะมันได้น้อยดึงออกมาคันรถสิบล้อหนึ่งตากไปแล้วเหลือไม่ถึงครึ่งพิกอัพเหลือหน่อยนึงครับนะแต่ก็ทำเห็นไหมคุณดำนะฮะตามน้ำโสโครกอะไรต่างๆพวกนี้ผมก็ไปขนมาหมดอ่ะนะแล้วก็ไปเห็นสวนปาล์มน้ำมันโอ้โหอาจารย์มันสุดลูกหูลูกตาเลยนะนี่สุดลูกหูลูกตาคุณดำนี่ปี32นะตอนนั้นบ้านเรายังไม่มีใครรู้เรื่องปาล์มน้ำมันเท่าไหร่นอกจากบริษัทใหญ่นะตระกูลวานิชอะไรต่างๆเท่านั้นเองสมัยนั้นนี่อินโดก็ยังเพิ่งจะเริ่มมั้งครับอาจารย์มาเลเริ่มแล้วมาเลดังมากนะมาเลยทำใหญ่นะแต่ที่แอฟริกาเนี่ยมันปลูกสุดลูกหูลูกตาโอ้ไม่ได้เคยได้เห็นภาพอย่างนี้เพราะว่าไม่เคยมีภาพอย่างนี้ให้ได้เห็นกันก็เราถูกหลอกจากสื่อไงว่าคนแอฟริกาเนี่ยตัวมันต้องผอมๆนะมันอดไม่มีอาหารกินคุณดำลองคิดดูดิถ้าหากว่าเราเชื่อหรือเราได้เรียนจากหมอวีอ่ะครับหมอวีบอกทุกอย่างมันเป็นยามันเป็นอาหารทั้งนั้นน่ะคุณดำดูที่ใต้ต้นปาล์มเขามันสมบูรณ์ขนาดไหนนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอากาศเขาดีใบมันเยอะขนาดปลอกดินเลยนะอาจารย์เนี่ยก็คิดดูเอาเองก็แล้วกันนี่ไม่ได้ตัดต่อนะภาพอะไรต่างๆนี่เป็นภาพสมัยในอดีตตอนหัวยังดำอยู่นะเพียงแต่ว่าไอ้ร้านเนี่ยมันร้านเดิมเลยนะจากสมัยนั้นมาถึงตอนนี้เท่าเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคุยกับผู้จัดการโรงงานคุณดำว่าโปรเซสมันเป็นยังไงก็ปรากฏว่าโรงงานส่วนใหญ่ก็เป็นของยูนิลิเวอร์ครับ
ยูนิลิเวอร์นี่ใหญ่มากนะคุณดำเพราะเขาใช้ปาล์มน้ำมันนี่มาทำอะไรไหมเอามาทำไอ้พวกสบู่พวกครีมอะไรสารตั้งต้นก็คือน้ำมันปาล์มพวกไข่พวกนั้นใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องน้ำมันปาล์มแล้วคุณดำรู้ไหมตอนหลังถึงรู้ว่าผู้จัดการใหญ่ระดับภาคของยูนิลิเวอร์ก็คือคนไทยครับจำได้ไหมวันก่อนที่เอามาให้ดูอ่ะที่ผมไปบรรยายที่สภานั่นน่ะนะพอผมไปบรรยายปุ๊บท่านบอกเออเนี่ยอาจารย์อนนท์เราเจอกันเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมยังช็อกเลยผมจำไม่ได้แล้วผมถึงมาค้นดูรูปไงนั่นแหละเป็นผู้จัดการภาคของยูนิลิเวอร์แล้วภรรยาของท่านเนี่ยเป็นลูกสาวของธนาคารศรีนครใหญ่มากคุณดำเอาละมาถึงตรงนี้เขาก็บอกว่าพอได้ทลายปลามาปุ๊บเข้าเครื่องเพรสเชอร์คุกเกอร์เลยนะคุณดำก็เป็นดีทอร์ตเลยที่ความดัน150ที่อุณหภูมิ150องศาที่ความดันประมาณ25ปอนด์ถึง30ปอนด์คุณดำทลายปลามเนี่ยนะถ้ามันผ่านความร้อนขนาดนั้นนะน้ำมันมันแฟบออกมาละครับพอน้ำมันมันแฟบมาเขาก็บีบออกน้ำมันออกง่ายแล้วการแยกตัวของน้ำมันก็ง่ายครับฟังตรงนี้ดีๆนะอุณหภูมิ120ถึง150องศาเซลเซียสเนี่ยคุณดำถ้าคุณเอาทลายปาล์มไปนึ่งด้วยนี่นะอุณหภูมิขนาดนั้นมันไปเบรกดาวน์อาหารบางอย่างโดยเฉพาะยิ่งอาหารพวกเซลลูโลสเนี่ยให้แตกตัวออกมาเป็นอาหารเป็นโมเลกุลที่เล็กลงคุณดำตามทันไหมทันครับอาจารย์โอเคถ้าตามทันนั่นก็หมายความว่าพอคุณต้มคุณนึ่งคุณไปนึ่งที่อุณหภูมิสูงเอาออกมาปุ๊บเขาก็บีบน้ำมันน้ำมันที่บีบได้ทั้งน้ำมันทั้งรวมทั้งไอ้ตัวไขอะไรต่างๆที่เราเรียกว่าmilk นะคุณดำไอ้ตรงนั้นอะมีประมาณ35ถึง 38% ก็เยอะอยู่นะอาจารย์เยอะสิเกือบครึ่งที่เหลือ 70% อะไรที่เหลือ 70% อะไรกากเป็นเส้นใยเป็นทลายมันนี่แหละแต่ไอ้เจ้ากากตรงนี้นะคุณดำการที่มันผ่านความร้อนสูงขนาดนั้นเนี่ยอาหารที่มันเป็นเซลลูโลสที่มันแข็งเนี่ยคุณดำมันนิ่มเลยนะเหมือนกับพูดง่ายๆกลายเป็นโดนเหมือนเอาไปสกัดเอาไปตุ๋นเลยอย่างนั้นเลยถูกต้องเลยคุณดำที่พูดถูกเนี่ยจบวิศวะครับอย่างเงี้ยฉลาดนะพูดอะไรก็ง่ายแรงดันตั้งเยอะอ่ะแล้วภายใต้อุณหภูมิกับแรงดันด้วยนี่มันถ้าเป็นปลาก็ก้างยุ่ยไปแล้วครับนี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอเอาทลายออกมาทิ้งเนี่ยเนื่องจากมันถูกย่อยอะไรต่างแล้วอะไรเกิดขึ้นคุณดำแค่ข้ามคืนวันสองวันเนี่ยราส้มราขาวเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยใช่ราส้มนี่เยอะมากเยอะมากครับและไอ้พวกนี้คืออาหารเห็ดฟางแล้วร้อนด้วยความร้อนสูงมากเร็วมากใช่ผมก็ไม่รู้นะก็ไปเห็นอ้าวดูต่อเนี่ยคุณดำเราก็ไปเซอร์เวย์ไปดูปรากฏว่ามันมีเห็ดปาล์มน้ำมันเกิดขึ้นเอาละเสียนั่นก็คือสมมติฐานว่านี่แสดงว่าเราเอาทลายปาล์มเพราะเห็ดฟางได้เพราะเห็ดปาล์มน้ำมันก็คือเห็ดฟางนั่นเองถูกไหมคุณดำผมได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับนี่ก็ไปดูนะแล้วก็ทำอะไรคุณดำเขาไม่รู้จักเขาไม่นั่นเขาเผาทิ้งโอ้โหคุณดูหมอกควันดิจากการไอ้เผาพวกนี้มหาศาลเผาเพื่ออะไรเผาเพื่อเอาแอชหรือเอาขี้เถ้าไปทำสบู่โอ้โหปีนึงต้องเป็นร้อยตันพันตันใช่มันจะต้องเอาขี้เถ้าเนี่ยไปใส่น้ำมันมันถึงจะเป็นสบู่ไงคุณดำอ๋อเอากีซาลีนแยกกีซาลีนออกมาใช่นะคุณดำดูดิทั้งประเทศเลยเสียดายแต่มันเมื่อก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวนี้มันเมื่อก่อน
เดี๋ยวนี้ไม่เหลือให้เผาเนี่ยคุณดำเผากันหมดทุกที่ผมก็ต้องไปทุกจุดเพื่อไปถ่ายภาพเพื่อไปเล่าไปดูไปอะไรต่างเนี่ยนี่คือชีวิตผมที่อยู่แอฟริกากว่าจะได้แต่ละอย่างออกมาให้คนไทยคุณดำมันแลกด้วยชีวิตนะนี่ผมไม่เผอิญไม่ใช่หมอสองนะแน่หมอสองนี่ทีหลังผมนะรุ่นลูกผมแล้วแน่ที่มาโดนจับอ่ะนะเพราะหมอสองเพิ่ง40ไปก็40พอดีนะครับนี่ไงคุณดำดูเขาบรรทุกไปเพื่อจะเข้าโรงงานนะฮะไปดูทุกอย่างแม้กระทั่งปลูกข้าวโพดคุณดำดูวิธีการเก็บข้าวโพดดิเก็บข้าวโพดใช่ไหมเขาเก็บเนี่ยเก็บไว้แล้วค่อยๆเอามาสีกินแล้วเขาก็เก็บอย่างเงี้ยเนื่องจากประเทศเขาอากาศมันชื้นไงตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นวงนะเป็นช่องอากาศออกนะแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยอากาศโฟลว์นะเก็บได้ทั้งปีให้มันผ่านทางก้นขึ้นไปออกข้างบนถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนดำเขาโง่นะนี่มันหลักฟิสิกส์นี่เขาโอ้โหเลี้ยงสวยเลยอาจารย์เออโอ้โหมานะเลี้ยงมากดูสิมีความมานะบางอย่างเนี่ยเราไปเรียนจากเขานะคุณดำเก่งมากอะเลี้ยงข้าวโพดได้แบบนี้นี่ลำตีพาณิชย์นะท่านมีที่ 3,000 กว่าไร่แล้วก็ปลูกเขาเรียกอะไรส้มปลูกอะไรต่างแล้วปลูกสับปะรดนะนี่ให้ผมไปขุดบ่อเพื่อจะเลี้ยงปลาดินและไอ้ผมเนี่ยเกิดมาไม่เคยเลี้ยงปลาไงแล้วผมก็เกิดมาไม่เห็นเขาทำกระชังอย่างไงไงก็ไปขายหน้าตรงเนี้ยคือไปตอกไอ้เล่านะหรือกรงไปทำเป็นกระชังมันถึงลอยไงคุณดำที่เล่าให้ฟังนะนี่ใช้แม้กระทั่งใบกล้วยหรือใบแพนเทนเพื่อจะมาทดลองเพาะเห็ดนะคุณดำเบาบับก็ไปทดลองนะไอเนี้ยเยอะมากโกโก้เพราะว่าถูกฝรั่งเนี่ยหลอกให้เขาปลูกไอเนี้ยนะเพื่อจะเอาไปทำช็อกโกแลตโอ้แต่ลูกมันใหญ่มากใหญ่แล้วอร่อยคุณดำแล้วก็เขาทิ้งนี่ไงเผาทิ้งอะไรนะเยื่อหุ้มเมล็ดใช่ไอ้นี่นะถ้าคุณดำถ้าคุณมันถูกน้ำนะเหมือนกับทลายปาล์มเลย 2-3 วันราขึ้นเต็มไปหมดโอ้เนี่ยมาทำเชื้อเห็ดฟางเนี่ยสุดยอดเลยเอามาแทนเปลือกเมล็ดบัวน่าจะหอมมากนะผมว่านะเป็นเห็ดใช่ถ้าพร้อมไปเจ้ากากโกโก้นี่ใช่นะฮะนี่ก็ให้เจ้าหน้าที่ผมก็มีหน้าที่ดูอย่างเงี้ยนี่การแต่งตัวของผู้เชี่ยวชาญนะ 3-40 ปียังไงเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นนะไม่เคยเห็นผมผูกไทใส่สูทเลยรับรองครับนะครับยกเว้นว่าไปสำนักงานใหญ่ที่เขาจำเป็นต้องผูกไทใส่สูทนะก็ใส่แต่ว่าจริงๆแล้วผมทำอย่างนี้ตลอดชีวิตไปสอนที่ไหนนะคุณดำเนี่ยรถประจำตำแหน่งข้างหลังเนี่ยอันนี้ดีกว่าที่ภูฐานอ๋อดีกว่าเหรอดีกว่าโอเคนะฮะเปลือกมันก็ดูนะนี่ก็เป็นสาเหตุที่เอาเปลือกมันมาเพาะเห็ดฟางนี่แหละแล้วก็มาสอนคนไทยนะสอนที่ชุมแพคุณดำนี่ไงที่เขาเอาเปลือกมันเนี่ยคุณดำแล้วมาทิ้งใต้ต้นกล้วยกล้วยแล้วมันมีเห็ดฟางเกิดขึ้นแล้วเวลากินเนี่ยเขากินแบบนี้ที่มันบานมันบานนี่เลยไปเก็บกันแค่นี้ก็สตพ.แล้วว่าประเทศนี้ต้องเพาะเห็ดฟางได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปเอาสายพันธุ์จากที่ไหนแล้วคุณดำเอาที่นั่นแหละอันนี้ภาพประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่านี่คือที่มาของต้นกำเนิดของการเอาเปลือกมันสำปะหลังมาเพาะเห็ดฟางถูกต้องนี่ไงผมถึงบอกไงผมถึงบอกว่าถ้าผมไปเกิดที่อื่นนะแล้วก็เคยโดนเสนอแล้วนะกับจากดร.ดีเอลมารีที่จะให้เข้ารับเบ็กไซนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกถ้าผมเกิดที่อื่นตอนนี้ผมก็น่าจะได้รับเกียรติบ้างนะเพราะเป็นคนที่เอาเรื่องอะไรต่ออะไรมาสอนให้คนไทยอ่ะแต่และเอาชีวิตเข้าไปแลก
ครับแต่เรื่องเพาะด้วยทลายปาล์มกับเปลือกมันนี่ยังไม่มีใครเคลมผลงานจานไม่เป็นไรอ่ะผมก็ไม่เคลมนะเพราะถึงเคลมไปมันได้อะไรคุณดำนะอย่างปีนะเอาเป็นว่าไอ้นี่เล่าให้ลูกหลานฟังว่ากว่าที่เราจะไปสอนอะไรใครเนี่ยคุณดำบางทีมันเป็นที่ใหม่มันไม่ใช่ว่าเรายกเอากระบวนทุกท่าที่เรามีอยู่ไปใช้ในประเทศนั้นเพราะเขาไม่มีแต่อย่างน้อยเนี่ยได้รู้แล้วอาจารย์เนี่ยภาพประวัติศาสตร์คือผมได้เห็นแล้วว่าไอ้เปลือกมันที่เอามาเพาะเนี่ยอันนี้มันมาจากกองเนี่ยกองแรกถึงได้เอามาทำตัวอย่างแล้วใช่มาสอนมันมาจากตรงนี้มันมาจากตรงนี้กองนี้นี่ไงคุณดำนะแล้วเขาก็ไปทิ้งตรงนี้แล้วก็ไปเจอไอ้ตรงนี้มันถึงสตพ.ไงอ๋องั้นไอ้ปากกล้วยตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆเมื่อกี้นั่นใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ใช่ลอกมาทิ้งตรงนี้มันก็ทิ้งตรงนั้นแล้วปากกล้วยตัวนี้เป็นตัวทำเงินเพราะดอกหนึ่งเนี่ยหลายสตังค์นะคุณดำถ้าสมัยนั้นนี่ตีเป็นเงินไทยนี่ดอกหนึ่งเท่าไหร่ครับอาจารย์ดอกหนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่า8บาทโอ้ขายเป็นดอกกันเลยอ่ะขายเป็นดอกเป็นกิโลไม่ได้มันไม่มีไอ้กายที่ขำๆครั้งที่แล้วไงอาจารย์กลายเป็นว่าไอ้ที่ขายเป็นกิโลนั้นเป็นเห็ดโคนเพราะมันเยอะมากแต่เห็ดฟางขายเป็นใช่เห็ดฟางนี่ไม่ได้เห็ดฟางนี่ถือว่าโอ้โหมันสุดยอดเขาแล้วเขาต้องรอตั้งนานจนกว่าต้นปาล์มมันจะเน่าแต่พอเราไปเห็นอย่างนี้เราถึงมั่นใจว่าเฮ้ยไม่ใช่ขึ้นต้นปาล์มไอ้เปลือกมันก็ขึ้นไอ้กากมันก็ขึ้นทลายปาล์มก็ขึ้นผมถึงถามคุณดำว่าจากการที่คุณไม่เคยไปแอฟริกาเลยแล้วคุณถูกตั้งตุ๊กตาว่าคุณจะต้องไปสอนเขาเรื่องเนี้ยถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรคุณไปสอนเขาได้ไงอ่ะใช่นี่มันก็จะเหมือนที่ภูฏานไงคุณดำที่กษัตริย์ของภูฏานจ้างผู้เชี่ยวชาญเห็ดไปทั้ง 5-6 คนไปสอนล้วนแล้วแต่เป็นโปรเฟสเซอร์ทั้งนั้นสอนได้แต่ภาคทฤษฎีหนังสือหนาเป็นตั้งๆแต่ไม่สามารถที่ทำเห็ดออกมาได้ผมเลยขอถือโอกาสว่าให้ผมไปดูนะเอาละตอนนี้ทุกคนเริ่มแล้วผมก็ไม่ไปสร้างห้องแลบใหม่คุณดำผมก็ถามว่าประเทศนี้มันมีที่ไหนบ้างที่เขาไม่ใช้ตึกรามบ้านช่องเขาบอกตรงนี้เลยผมก็จัดการเลยคุณดำหรือเลยหรือเพดานหรืออะไรต่างเนี่ยนะเอาตู้เคลียร์เข้าไปเลยนะห้องนี้ก็ทาสีก็ใหม่เป็นห้องเคลียร์เชื้ออะไรต่างก็ว่ากันไปคุณดำนะนี่ก็เป็นรองประธานสำนักงานส่งเสริมการส่งออกนะฮะเอาละตอนนี้เริ่มเลยแอคชั่นเลยเอาเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มันชอบผูกไทใส่สูตรเอาไทออกเอาสูตรออกแดดกันทุกคนแต่ผมถือก๊อกถืออะไรนะท่อน้ำเพื่อให้เขาไปเอาไอ้เปลือกโกโก้มาผสมกับไอ้ขี้เค้กของปาล์มน้ำมันนะเอามาผสมกับไอว่ากากมันนะกูดำแล้วก็ใบกล้วยแล้วทำการหมักนะแล้วทำการหมักผมรัฐบาลเขาทุ่มไม่อั้นเลยนะที่จะให้เจ้าหน้าที่ผมเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมขอ20คนแล้วก็แอสไซน์งานอย่างเงี้ยกูดำนะแอสไซน์งานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้แต่ละคนนะให้แต่ละคนเนี่ยทำการวิจัยว่าคุณหมักอย่างนี้กองสูงขนาดนี้หมักกลางแดดหมักที่ร่มอะไรมันจะเกิดขึ้นค่า pH อะไรเท่าไหร่นะแล้วมันจะเกิดเชื้อราอะไรสอนเขาหมดอาจารย์กลับไปหนึ่งภาพครับอาจารย์เมื่อกี้ฟางหรือหญ้าครับอันนี้ฟางสิเพราะเราเริ่มไปสอนเขาปลูกข้าวแล้วไงเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่ามันจะเพาะได้ไหมผมก็เลยสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันฟางหรือมันหญ้าเพราะอาจารย์บอกเขาไม่ฟางข้าวแต่ตอนนี้มาปลูกตอนหลังเริ่มมาปลูกตอนหลังครับ
นี่ไงกูดำดูแต่ละคนคือพวกนี้เขาน่ารักมากคือพอสอนแล้วปุ๊บคือเขาอยากรู้คุณดำนี่ระดับปริญญาโททั้งนั้นนะ อยากรู้ว่าลงมือทำเลยจะใช้ระดับปริญญาโทมาคุกก่อนนี่ปริญญาโททั้งนั้นปริญญาโททั้งนั้นนะนี่ก็เป็นระดับครูระดับอาจารย์เนี่ยที่มาฝึกนะคุณดำแต่ผมมีข้อแม้ว่าถ้าคุณจะมาเรียนกับผมคุณต้องทำถ้าไม่ทำเกตเอาเลยนะครับก็โอเคแล้วก็สร้างเตานี่เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคุณดำเราไปสร้างเตาน้ำตาลเนี่ยมันหาอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่มีเงินเขาไม่มีงบนะคุณดำไปเอาก้อนไอ้เสามาเลยหักมาเนี่ยเอามาวางแล้วเอาถัง200ลิตรใส่ไอ้นี่มันคือบรรพบุรุษของเตาที่ใช้อยู่ในบ้านเรานี่แหละใช่ แต่เขาไม่มีเขามีแต่สารเศร้าครับแม่ผมก็ไปทำตรงนี้ตรงนี้ก็เพื่อสำหรับที่ดูดควันออกไอ้ตรงนี้ก็ไอ้นี่สำหรับใส่ฟืนไอ้ตรงนี้ดูดควันออกแม่ดำแล้วเสร็จแล้วออกมาโอ้โหนี่หัวหน้าวิศวกรหัวหน้าใหญ่เลยนะไม่เคยเห็นนะครูดำแล้วก็ถัง200ลิตรไปซื้อแถวนั้นเจาะ1รูเอามาเป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อครับนะโอ้ยพอออกมาแล้วจุดไฟให้ดู CNN เอาไปออกตั้งหลายวันน่ะสมัยนั้น นะดูอีตานี้แกก็ยังงงอยู่เลยคุณดำนี่ผมให้เอาดินปั้นเอานะแม่แต่ปั้นอย่างสวยแล้วนะอาจารย์เนียนเลยนี่เอาแกรบใส่ข้างบนหรือเอาฟืนใส่ตรงนี้นี่กลายเป็นครั้งแรกของแอฟริกาที่เขาเรียก smokeless stuff ครับเตาไร้ควันกูดำเตาไร้ควันนะฮะนี่ประธานใหญ่เควซี่เอาเงยนะประธานใหญ่ของส่งเสริมการส่งออกตอนนี้เป็นรัฐมนตรีเกษตรชุดณวันนี้โอ้ยังรับราชการยังอยู่ในใช่แล้วนี่แหละที่มาพักอยู่ที่บ้านผมนะพอเราทำเตาอย่างนี้ออกเนี่ยท่านไปเชิญรัฐมนตรีมาเยี่ยมเตาเนี่ยดังที่สุดเลยในแอฟริกาคุณดำที่ผมทำแม่เวลามันจำกัดมากดำนี่มันเลยไปแล้วเหรอจังผมเพิ่งดูนาฬิกามันเลยไปแล้วนะปากเปิดเลยอาจารย์สิ่งแรกที่ไปสอนเขาก็คือเรื่องของการทำเชื้อเพราะในประวัติแล้วทางแอฟริกาเนี่ยไม่มีการทำเชื้อเห็ดฟางเลยดำครับเพราะเก็บจากธรรมชาติล้วนๆใช่นี่ไปสอนทำเชื้อนะแล้วเนี่ยทำนี่ด็อกเตอร์นะดำนะที่เขาต้องมาคุมแลบเพราะถือเป็นหัวใจของชาติเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องเชื้อคนนี้มาฝึกงานที่เมืองไทยอยู่3เดือนครับผมชื่อไม่ได้ได้รู้สึกดร.เลสซี่หรืออะไรต่างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ที่แอฟริกาเนี่ยเราสอนกาหน้าสอนอะไรต่ออะไรให้เขาทำเชื้อเห็ดฟางได้ครับนะเอาวิธีเพาะวิธีเพาะเดี๋ยววันนี้พูดเร็วๆนะวิธีเพาะคุณดำเดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะเจาะลึกอีกทีนึงตอนนี้เอาเร็วๆก่อนไม่งั้นอารมณ์ค้างอ่ะนะก็ไอ้นี้เราก็เพาะแบบเมืองไทยนี่แหละคุณดำก็เพาะแบบกองเตี้ยโดยการใช้ไม้แบบแต่เนื่องจากว่าเราใช้ทลายปาล์มแบบอาจจะใหญ่หน่อยเพราะทลายปาล์มมันเขาเรียกว่าอะไรกอหนึ่งมันใหญ่ไงครับมันทลายนี่ใหญ่เราไม่ได้ฉีกนี่ฮะก็เอามาแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นคนละกองละกองละกองแต่มาฝึกอันแรกก่อนแล้วก็แต่ละคนก็ดูแลไปแล้วก็ไปเอ็นอัพที่ดอกเห็ดต้องเกิดนี่เป็น assignment ที่มอบให้เขาทำ
นะฮะคุณดำอันนี้เป็นที่เขาเรียกเป็นใยนะฮะเป็นใยของมันก็มาเพาะได้อ๋อเส้นใยเส้นใยของมันมันก็จะมีพวกที่ที่ที่แตกๆฉีกฉีกมีเม็ดมีอะไรต่างๆไปด้วยก็มาเพาะได้นะโดยเอามาเพาะสลับกันนะไอ้นี้สินี่แหละที่เราไม่รู้ไอ้นี้ก็คือก้านของปาล์มคุณดำที่ไม่ได้ผ่านความร้อนไอ้นี้เป็นโลโก้แฟคทอรี่ก็คือโรงงานของชาวบ้านเนี่ยเขาถากเขาสับ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 เอาลูกออกเพราะนั้นไอ้ตัวงวงมันงวงมันก้านทลายมันก็ไม่ได้ใช้ใช่แล้วไปเพาะเห็ดแล้วผมพอกลับมาในเมืองไทยผมก็ไปเอาที่ชวีที่ชุมพรก็เอาอย่างนี้มาไม่ออกดอกเพราะมันแข็งมันยังไม่ผ่านความร้อนมันยังดิบนะอาจารย์ยังดิบถูกต้องถูกต้องมันแข็งมากคุณดำเชื้อรากว่าจะกินมันได้ต้องใช้เวลาหลายเดือนครับถึงจะมาเพาะเห็ดได้แต่ถ้าคุณผ่านการอบการนึ่งที่อุณหภูมิสูงเนี่ยคุณเอามาใช้ได้ทันทีนี่ก็เป็นความรู้ก่อนที่จะมาสอนในเมืองไทยที่ทำมาแล้วที่กาญจน์ล้มเหลวมาแล้วไงคุณดำนะครับนี่ก็ใช้แพนเทนนะฮะใบกล้วยเอามาเป็นอาหารเสริมครับเอามาเป็นตัวล่อเชื้อเห็ดคุณดำนะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหลายทรีตเมนต์อันนี้เป็นเปลือกมันสำปะหลังดำกองมันจะเล็กหน่อยถ้าเป็นน้ำลายปาล์มกองก็จะสูงตัวแล้วเราก็จะมีแต่ละทรีตเมนต์แต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางอันเราอาจจะคุมด้วยผ้าพลาสติกแล้วก็เอาหญ้าคุมบางอันเราคุมพลาสติกแล้วก็เอาเสื่อลำแพนเนี่ยคุมอีกทีจริงๆแล้วคือมันได้ดีตรงนี้เราใช้เวลาในการวิจัยที่โน่นคุณดำและเอาเรื่องที่ได้ผลเนี่ยมาสอนคนไทยปี33ที่พุนพินแต่นี่เล่าให้คุณดำฟังว่านี่คือประวัติศาสตร์การเพาะเห็ดในทลายปาล์มของประเทศไทยเกิดที่กาญจน์ก่อนงั้นจริงๆก็คือถือว่าอาจารย์ก็อันเนี้ยอาจารย์ก็ถือเป็นห้องวิจัยไปในตัวเลยวิจัยภาคสนามด้วยและเอาผลงานวิจัยนั้นก็สอนเขาด้วยแล้วก็มาสอนคนไทยด้วยนี่ไงผมยังงงจนทั้งปัจจุบันนี้คุณดำว่าเรื่องเห็ดเนี่ยฝ่ายราชการยังไม่รู้ว่าเห็ดเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจะเอาเห็ดไปสังกัดคณะอะไรไปใส่ที่ไหนมันน่าจะมีอีกสักกรมกองนะอาจารย์กรมกองเห็ดละลาไม่จริงๆแล้วเห็ดเนี่ยมันอยู่ที่พืชสวนเพราะว่าไอ้เชื้อเนี่ยนะเชื้อแน่นอนมันอาจจะอยู่ในสาขาจุลนั่นมันแค่เชื้อบริสุทธิ์ครับนี่ไงดีใจว่าวันอังคารนี่แหละอาจารย์อไทยจะพานายกอะไรนะสมาคมพืชสวนมาพบผมไม่เคยเจอนายกสมาคมพืชสวนประเทศไทยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นระดับผู้ใหญ่ครับท่านก็เป็นนายกไงคุณดำแต่คราวนี้เห็นบอกว่าเลือกตั้งใหม่พอเลือกตั้งใหม่อาจารย์อไทยติดต่อมาวันนี้ว่านายกสมาคมพืชสวนของประเทศไทยอยากจะเจอผมบอกมาเลยผมอยากจะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่เอาเห็ดที่ใส่เข้าไปในพืชสวนเพราะผมบอกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วว่าควรจะไปอยู่ในพืชสวนในหลักการเขารับแต่ว่ามันในวิธีปฏิบัติหรือในการปฏิบัติยังไม่มีนี่จะเป็นอิชชูหนึ่งถ้าอาจารย์อไทยพานายกมาเนี่ยผมจะบอกให้เขาบอกว่าเอาเห็ดเนี่ยเข้าไปพืชสวนเพราะมันอยู่พืชสวนคุณดำเพราะมันอยู่เรื่องการเพาะอย่าไปเข้าใจผิดเรื่องการผลิตเชื้อบริสุทธิ์เอาคนละส่วนคือส่วนใหญ่เนี่ยงานทั้งหลายอยู่ที่การเพาะมันเป็นเรื่องของพืชสวนเป็นฮอร์ติคัลเจอร์
แล้วงานพืชสวนโลกที่จะเกิดขึ้นปี71และ72เนี่ยแหละคุณดำที่จะเกิดขึ้นที่อุดรเนี่ยคุณจะต้องเอาเรื่องเห็ดนี่ไฮไลท์แล้วเห็ดเนี่ยมันจะได้มีที่ลงสักทีคุณดำตอนนี้เห็ดประเทศไทยเนี่ยอนาถใจมากมันไม่มีที่ลงมันก็เหมือนสัมภเวสีนะอาจารย์ลอยไปลอยมาหาที่ลงไม่ได้ใช่เอาเถอะคุณดำถูกต้องเห็ดมันเป็นสัมภเวสีมันไม่มีที่ลงมันไม่มีเจ้าภาพมันน่าอายอ่ะยังไม่มีสังกัดจริงนั่นว่าครับใช่ใช่ตั้งกี่ปีเนี่ยดูสิเราทำมาสักเท่าไหร่เนี่ยใช้เขาทดลองหมดคุณดำไปทอเสืออะไรต่ออะไรไปงานวิจัยทั้งนั้นเขาหมดเงินเยอะเขามีนักวิชาการช่วยผมแล้วผมก็เอาที่ดีๆได้กลับมาสอนคนไทยอ่ะอาจารย์ว่าจะถามอาจารย์เมื่อกี้ว่าถ้าเทียบกับภูฐานเนี่ยอาจารย์ใช้ห้องน้ำเป็นห้องนึ่งไอ้น้ำใช่ไหมห้องอบไอ้น้ำแต่ที่เนี่ยยังไม่เห็นอาจารย์ที่แต่เมื่อกี้เห็นหม้อต้มแต่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเห็ดที่ทำและจะต้องนึ่งหรืออบไอ้น้ำฆ่าเชื้อเหมือนที่ภูฐานเลยอาจารย์โอ้ยเอาไว้ก่อนสิผมกำลังจะลองใจคุณดำอยู่ว่าที่ผมเอามาพูดวันนี้มันน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจมันก็จะมีภาค2ภาค3ต่อถึงเรื่องเห็ดอื่นสิครับคือตอนนี้มันอยู่ที่เทรนด์ไงมันอยู่ที่แนวโน้มหรือกระแสไงคุณดำไม่เช่นงั้นเดี๋ยวจะโดนป้าใหม่ว่าอีกเอ้ยตานี่คนแก่ชอบเล่าของเก่า คือไม่อยากจะเอาของเก่ามาพูดมากแต่ถ้าคุณดำรีเควสต์อย่างเงี้ยมันเดี๋ยวจะไปเตรียมหลักฐานมาเอาไหมล่ะครับเพราะอันเนี้ยก็คล้ายๆกับที่ภูฐานแต่ว่าไอ้ที่ภูฐานอาจจะที่นี่อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันมากกว่าตัวฐานมากกว่าภูฐานขาดแคลนได้เยอะกว่าใช่อันนี้มากกว่าเยอะทำงานได้สะดวกสบายกว่าเยอะทีเดียวใช่ทั้งคนทั้งอะไรหลายอย่างนะฮะแล้วผมก็อยู่แอฟริกานานกว่าเพื่อนใช่นะนานกว่าเอเชียแล้วก็ไปได้อะไรมาผมว่าคนไทยต้องขอบคุณคนแอฟริกาที่เขาช่วยเราในการศึกษาวิจัยดำเราได้เป็นผู้รับครับแต่ผมอยากจะให้รู้ถึงกำพืชของเขาว่ากว่าเราจะรับไอ้เทคโนโลยีนี้มาเนี่ยบางคนก็ก็หยิ่มใจแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้สนใจอย่างนี้แหละฉันเพาะในโรงเรือนได้อะไรต่างฉันเก่งแล้วแต่คุณก็ต้องสนใจบ้างถึงประวัติดำเพราะกว่าที่คุณจะมาวันนี้มันเกิดมาจากอะไรครับเพราะว่าจริงๆอาจารย์จะบอกว่าเมื่อกี้นี่คือบ้านเราเนี่ยช่วงที่อาจารย์ไปเนี่ยหรือตั้งแต่อาจารย์เกิดมาเตี่ยอาจารย์ก็เพาะมาแล้วเห็ดฟางถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องงานวิจัยเนี่ยที่มันมาแล้วก็มันอาจารย์เกษตรทำวิจัยเสร็จแล้วมันเอามาถ่ายทอดในเมืองไทยจนวงการเห็ดฟางหรือเห็ดต่างๆเอาเห็ดฟางเป็นหลักเนี่ยว่าเราเนี่ยมันโตจนเป็นดับหนึ่งของโลกมันก็มาจากทรัพยากรจากแรงงานของคนแอฟริกามาก่อนเพราะว่าถือว่าที่นั่นเป็นห้องวิจัยห้องแรกถูกต้องคุณดำพูดถูกจุกใจมากคือถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้ย้อนถึงความหลังเนี่ยบางคนเขาหมั่นไส้นะแต่ผมเนี่ยกับมีความคิดว่าเราซะอีกที่ต้องขอบคุณเขาคุณดำใช่ใช่นะเพราะเขาคือเราไปสอนเขาบทว่าคุณต้องทำอะไรนี้บางทีมันไม่ดีเขาก็รับไปเงินเขาก็เสียเวลาเขาก็เสียแต่เราเอาของดีๆที่ได้แล้วเอามาใช้ก็อย่างเรื่องใช้ไอ้ตัวผักตบชวาใช่ไหมอาจารย์เมื่อก่อนไม่มีฟาง 100%ถูกต้องแล้วก็หลังๆมาเอาตัวเอากล้วยใบกล้วยกล้วยหรือทางกล้วยไอ้กาบกล้วยนี่แหละมาหั่นตากแดดแล้วก็ตัวผักตบชวามันก็ไม่เป็นอาหารเสริมมันไม่ใช่เป็นวัสดุหลักคนไทยคิดขึ้นมาก่อนนะมันมาจากงานวิจัยที่แอฟริกานี่ถูกต้องโดยเฉพาะทางลายปากนี่เถียงกันไม่ออกเลยเพราะว่าถูกต้องเห็นอยู่ว่ามาจากนี่ครับเดี๋ยวถ้ามีหลักฐานจะได้บอกเลยว่าตอนที่เราไปสอนคุณพินเนี่ยผม พาอาจารย์อวยชัยวีระวันไปเปิดในการสอนครั้งแรกด้วยนี่คือหลักฐานอยู่นั่นครับเดี๋ยวนะตอนไหนที่อาจารย์บอกอาจารย์ไปเจอลูกศิษย์
ที่อยู่ที่ปุณพินหรืออะไรอ่ะซึ่งที่ถามก็เป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์สอนเรื่องที่ใช้ทลายปาล์มรุ่นแรกๆแล้วเขาก็ทำจนแล้วเขาเลิกทำไปแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วน่ะผู้ชายจำไม่ได้นั่นนะฮะก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วเอาไว้ค่อยจำนะไว้ค่อยเจอรูปก่อนนะเอาละต่อไปเนี่ยผู้ดำเสร็จแล้วประมาณ 8-9 วันเห็ดมันโผล่ขึ้นมาคุณเอ้ยสีมันดังไปทั่วประเทศมันเร็วนะอาจารย์ 8-9 วันนี่เร็วเออแล้วคุณดำคุณรู้ไหมว่าพื้นที่เราเพาะเนี่ยเป็นพื้นคอนกรีตปกติเห็ดฟางเนี่ยเราต้องไปเพาะบนดินพื้นดินนี่พื้นคอนกรีตนั่นก็แสดงว่าถ้าคุณเพาะแล้วคุณเอาวัตถุดิบใส่บนดินบนพื้นนะหรือน้ำที่มันซึมออกมาบนคอนกรีตนะมันมีเหตุเกิดขึ้นตรงนั้นอีกเดี๋ยวคุณดูดำเอาไปใช่เส้นใยมันเดินได้ต่ออาจารย์ใช่นะเนี่ยคุณดำดูหอกดอกเห็ดมันเกิดที่เต็มไปหมดเลยคือช่วงไหนถ้าเป็นหน้าร้อนมันเกิดบนดินหรือเกิดข้างล่างช่วงไหนเป็นหน้าหนาวมันเกิดข้างบนมันเกิดบนกองมันต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้นเนี่ยคุณดำดูที่บนพื้นคอนกรีตเนี่ยเห็นไหมน้ำอะไรที่มันไหลออกมาเนี่ยมันเกิดดอกเห็ดอ่ะแต่สายพันธุ์เขาหัวแหลมนะคุณดำพอมันเห็นดอกกันเล็กๆแหลมๆมันก็เห็นใช่นี่เป็นพันธุ์พื้นเมืองเขาคุณดำไม่สังเกตเลยว่าเขากินดอกบานพอไอ้นั่นหัวแหลมเนี่ยปั๊บเดียวมันบานนี่ตรงข้อมืออาจารย์นะฮะบานแล้วดอกไม่โตดอกเล็กๆใช่ก็นัดดอกขายไงนะเนี่ยคุณดำดูดิมันออกทั่วทั้งหมดเลยอ่ะเนี่ยดีใจมากถึงบินกลับมาทั้งที่ยังไม่จบโปรเจกต์นะติดต่ออาจารย์วยชัยก็ไปสอนที่พุนพินครับนะไปสอนให้ลูกศิษย์ที่พุนพินเป็นครั้งแรกเลยไปสอนที่นั่นนะครับคุณดำดูดิอยู่ตรงนี้ดิเห็นไหมมันเกิดบนพื้นซีเมนต์เลยเพราะอะไรไหมน้ำอะไรทั้งหลายมันมาลงนี้ไงคุณดูเส้นใยสิสีขาวเห็นไหมนะครับนี่ไงเป็นครั้งแรกที่ข่าวเนี่ยมันออกทั้งหนังสือพิมพ์อะไรต่ออะไรเนี่ยคนไทยที่เขาได้เห็นว่าเฮ้ยคนไทยด้วยกันมาสอนเรื่องเห็ดท่านก็มาเยี่ยมไงนี่ที่เป็นลูกสาวของธนาคารศรีนครที่แต่งงานกับผู้จัดการใหญ่ของบริษัทยูนิลิเวอร์คุณดำเขาต้องรอให้มันบานอย่างนี้ก่อนนี่ถ้าเป็นบ้านเรานี่ไม่เหลือแล้วหมดถ้าเป็นบ้านเราทิ้งแล้วอันนี้ทิ้งแล้วไอ้หมายถึงไอ้ตูมๆนี่ไม่เหลือให้มาโชว์หน้าอย่างนี้ก็เก็บไปหมดแล้วเพราะเราสอนไปผิดไงเราสอนให้คนไทยกินเห็ดเพราะความอร่อยเราไม่ได้สอนคนไทยกินเห็ดเพราะมันเป็นยาด้วยเหตุนี้วันที่10-11ธันวาเนี่ยเราจะสอนเรื่องเอาเห็ดมาเป็นยาเราจะได้กินเห็ดดอกบานกันละนะเนี่ยคุณดำนี่เขามาเก็บกันแล้วว่าอันนี้ดอกใหญ่นี่ครับอาจารย์ใช่นี่สายพันธุ์ไทยอ๋ออาจารย์เอาไปด้วยเอาไปด้วยอันนี้ดอกใหญ่ครับมาอันนี้เราดอกใหญ่นี่ไงคุณดำครับวันที่เห็ดตรงนี้มันเบ่งบานที่การหน้ารัฐบาลจับฉลองเลยผมไม่เคยเจออย่างนี้ในประเทศไทยอาจารย์ประเทศไทยเราทำอะไรออกมาคุณบอกเอ้ยคุณไปเรียกลอกเขาอาจารย์อะไรต่ออะไรทั้งนั้นอ่ะครับอาจารย์พูดนึกถึงที่อาจารย์เอาตอนเห็ดที่ภูฐานออกแล้วก็ไปจัดงานเห็ดนิทรรศการเห็ดกันนั่นอาจารย์ใช่ใช่คือเขาให้เกียรติคนที่ไปทำคุณงามความดีเขานะฮะซึ่งสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นน้อยในประเทศไทยนะคุณดำดูเขาแต่งตัวมาอย่างดีเลยแล้วเขาก็ให้ผมใส่ชุดนะเพื่อเป็นเกียรติประวัติเขานี่เพราะว่าไปทำเห็ดฟางออกเป็นครั้งแรกของแอฟริกาจากการเพาะ
จากการเพาะเลี้ยงนะครับแล้วดูงานใหญ่โตนะฮะแล้วก็มีสักขีพยานแล้วตอนนี้ดร.ปีชาดร.ปีชานี่ก็มาเป็นประธานที่ปรึกษาของสภาอุตสาหกรรมแล้ววันที่9เนี่ยคุณดำเขาก็จะประชุมอีกเพื่อจะสนับสนุนโครงการเห็ดอาจารย์มีสักขีพยานอีกท่านหนึ่งแล้วนะแล้วอยู่ในเหตุการณ์เรื่องเห็ดด้วยอ้าวใช่ท่านเนี่ยเป็นคนบอกเลยว่าเจออาจารย์อนนท์แล้วก็เชิญอาจารย์อนนท์ไปกินข้าวที่บ้านนี่ไงมันทำให้ขณะนี้สภาอุตสาหกรรมบอกว่าจะช่วยเหลือในโครงการเห็ดผมถึงกำลังจะบอกว่าไม่ต้องช่วยเหลือเรื่องการเพราะคนไทยเก่งอยู่แล้วคุณดำให้มาช่วยเหลือในการโปรโมทว่ามันกินอย่างไงมันมีเป็นยาอย่างไรนะแล้วก็ไปสอนให้คนในอุตสาหกรรมของแต่ละท่านเนี่ยให้ส่งเสริมกินเห็ดแค่นั้นพอคุณดำวันที่9เขาเชิญไปประชุมนะครับผมจะประชุมผ่านออนไลน์นะครับแหมวันนี้เลยเวลาไปเยอะมากเลยคุณดำแต่ก็ได้เนื้อหาสาระนะครับทีนี้คำถามที่คุณดำถามต่อว่าเห็ดอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไว้คุยกันทีหลังมันมีเยอะนะฮะมีเยอะอย่าลืมเรื่องปลานิลเราปลานิลปลาดุกอะไรต่างๆนี่ผมส่งคนทางโน้นมาฝึกนะแล้วคนไทยไปทำมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังน่าสนใจน่าสนใจนะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากลพบุรียังไม่ได้กินข้าวเลยดำนะครับก็คุยไปก็เกินเวลาไปเกินครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะครับก็ขอคุณดำสรุปเอาก็แล้วกันแล้วก็คงต้องขอจบไปกินข้าวก่อนนะครับครับโอเคครับขอบคุณท่านอาจารย์อนันต์ได้ตะกุนครับวันนี้สนุกอีกวันนึงครับก็ลงรายละเอียดลงไปครับก็เป็นประวัติซึ่งผมว่ารุ่นลูกรุ่นหลานอนุชนสืบต่อไปต้องรู้นะควรจะต้องรู้ที่มาที่ไปแล้วก็วันนี้ได้เห็นหลายเรื่องครับได้เห็นหลายเรื่องอย่างที่แน่ๆได้เห็นว่าไอกองเห็ดฟางที่มันเกิดจากกองเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยครับไอ้ต้นเหตุที่เป็นที่มาที่ไปของการนำเปลือกมันสำปะหลังเนี่ยมาเพาะเนี่ยคืออะไรนะมาจากไหนวันนี้เราได้เห็นแล้วแล้วก็เรื่องของงานวิจัยนะหลายเรื่องเลยของเห็ดฟางเนี่ยนอกจากที่ทำกองสูงกองเตี้ยบ้านเราอยู่แต่เดิมเนี่ยนะครับส่วนที่เสริมขึ้นมาใช้วัสดุต่างๆนอกจากฟางข้าวเปลือกมันอะไรปาล์มนะครับผักตบชวาหรือต้นกล้วยหรือใบกล้วยเนี่ยก็มาจากน้ำพักน้ำแรงนะครับแล้วก็อะไรล่ะที่เมื่อกี้ผมทรัพยากรนะครับจากแอฟริกานะครับถือว่าตรงนั้นเป็นจุดกำเนิดการเปลี่ยนแปลงของวงการเห็ดฟางไทยได้เลยนะครับเพราะความรู้จากตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้กับบ้านเราจนกลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องของเห็ดฟางไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆที่อาจารย์ติดค้างไว้คือเรื่องของปลานิลเนี่ยวันนี้เพิ่งรู้นะว่าที่นั่นกินปลานิลกันเยอะมากเพราะว่าปลานิลมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แอฟริกานะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้เห็นอาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยคือเตาที่ลมควันปลานิลนะครับทั้งที่ว่ามองไปอีกนิดเนี่ยทะเลกว้างใหญ่ไพศาลแต่เขาไม่ได้กินปลาทะเลเขากินปลาน้ำจืดนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นโอกาสทางธุรกิจอีกเหมือนกันนะลองคิดลองทำกันดูนะครับแล้วก็อาจารย์จะเอามาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยนะซึ่งพอลงไปแล้วลงรายละเอียดไปเราก็จะอ๋อมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ซึ่งมันแตกต่างจากในอะไรภาพมายาคติที่เราเคยรับเห็นรับฟังกันมาอย่างที่ผมบอกอะผมโตมากับรายการซิงเกิลเวิลด์นะรุ่นผมน่าจะทันนะเรื่องตัดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีแต่เนี่ยซาฮารานี่แหละแล้วก็ในทุ่งสวานาแอฟริกาเนี่ยก็ดูเนี่ยมันแห้งแล้งมีคนป่าไม่จริงจริงพออาจารย์มาเล่าอาจารย์ไปอยู่20กว่าปี30ปีเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เลยนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแอฟริกานะที่เป็นทะเลทรายเป็นกึ่งทะเลทรายแล้วก็ที่เป็นป่าดงดิบก็มีถ้าใครจำเรื่องคิงคองนะหรือคองโก้นั่นแหละนะป่าดงดิบใจกลางเลยนะครับ มีป่าไม้มีแม่น้ำนะแล้วตอนล่างก็เ
ตอนล่างก็กระเดียดไปทางยุโรปด้วยซ้ำไปนะซึ่งไม่มีใครเคยพูดกันนะครับซึ่งมีเห็ดเยอะแยะมากมายเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆดึงมาเล่าเลยนะฮะทีละนิดทีละนิดนะครับกดติดตามกันนะครับอย่าพลาดในวันเสาร์จริงๆห้ามพลาดทุกวันนั่นแหละนะครับแล้วก็นักเรียนแพทย์แผนไทยครับวันนี้อันนี้ก็ท่านอาจารย์หมอวีเราก็แจ้งว่าเดี๋ยวไฟเสียงเดี๋ยวอาจารย์อัดให้ใหม่นะครับเรื่องของรถทั้ง10เพราะว่าครั้งที่มาครั้งที่แล้วส่งมาเนี่ยมันกระจายกลายเป็นเบี้ยหัวแตกไปเลยนะครับเยอะมากอาจารย์ตอนนี้อาจารย์รู้เทคนิคการอัดในไลน์แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทำใหม่นะรอกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจารย์ส่งตัวอย่างน่ารักมากส่งตัวอย่างของไม่ใช่ตัวอย่างละเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ทำวันนี้ก็คือไฟเสียงของการบรรยายอธิบายเรื่องของไอ้เจ้าแมนนวลหรือคู่มือนำทางเราในการเนี่ยแหละครับเรื่องของการหาสมุดฐานของโลกนี่แหละนะเมื่อเช้าท่านได้ส่งมาแล้วท่านได้ส่งมาให้ผมนะนะผมมานั่งฟังโอ้เข้าใจขึ้นเลยอาจารย์เห็นชัดขึ้นอธิบายไปเรื่อยๆไม่ได้รีบนะครับตามอาจารย์ไปอ๋อต้องมาแกะตรงนี้ก่อนต้องมาแกะเสร็จแล้วก็มารวมกันเข้าใจนะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะไม่ตาไม่มืดแล้วตอนนี้นะงั้นแสดงว่า งั้นแสดงว่าตอนที่วันอบรมเนี่ยอาจารย์หมอจะมาอบรมแต่ตอนมีเบรกมีอะไรต่างเนี่ยพอคุณดำเข้าใจมันอาจจะมีการคุยกันนอกรอบในเรื่องไอ้อย่างเนี้ยนะ คุณดำก็สรุปมาพบว่าไม่เลวนะการอบรมคราวนี้มันจะได้มีหลายเรื่องนะฮะที่น่าสนใจดำครับอาจารย์โอเคครับวันนี้ก็ได้เยอะครับหลายเรื่องราวเลยนะครับก็ไปติดตามดูย้อนหลังกันนะครับแล้วก็ฝากช่วยแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ตอนต่อไปนะครับแล้วก็ยังฝากว่าการอบรมนะครับเหตุเป็นยานะครับของอนนท์ไบโอเทคก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับอย่าชะล่าใจไปนะครับรีบติดต่อสอบถามเข้าไปวันที่11นะครับธันวาคม2565นะครับหลากหลายผู้รู้นะครับก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวให้แล้วเราก็ได้เจอกันเป็นครอบครัวได้ชิมเห็ดนะปิดปันตักเห็ดต่างๆนะครับก็ลองดูกันในวันนั้นนะอย่าช้านะครับ วันนี้ก็สมควรกับเวลาอาจารย์จะไปทานอาหารแล้วนะแล้วก็พบกันใหม่ในอนนท์ทอล์คครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ลาทุกท่านกันไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ